สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่คดีสืบสวนของอดีตทหารสายโหดลิเชอร์ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเนื้อหาในซีซั่น2จะแยกจากซีซั่น1ชัดเจนมีตัวละครเก่ากลับมาบ้างแต่ที่เหลือใหม่หมดคดีนี้จะเดือดได้แค่ไหนเจอกันครับกำลังมองหาแอปสตรีมมิ่งเจ้าดังอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำให้ลองนี่ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ราคาใหม่เริ่มต้นที่139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์มากกว่า 10,000 เรื่องรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะเรามีกิจกรรมให้ลุ้นกันแบบจัดหนักแจกจริง 50,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจเชิญกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา NF Theater ทุกอย่างเริ่มต้นในหุบเขาแคสกิลที่เงียบสงบแต่อยู่ๆก็มีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินผ่านไปอย่างรวดเร็วมันไม่ได้มาล่าตะเวนหรือสังเกตการเป้าหมายของมันคือการทิ้งร่างของมนุษย์ลงสู่พื้นโลกเลือดเย็นและโหดเหี้ยมข้ามฝากมาที่เมืองเล็กแห่งหนึ่งของรัฐอาคันซอสจากลิเชอร์กำลังเดินเลือกเสื้อผ้าในร้านขายของมือสองทั้งหมดนี้พนักงานตีราคาไว้ที่22ดอลลาร์นั่นทำเอาแจ็คแปลกใจนิดหน่อยเขาหันไปดูป้ายลดราคาอีกทีก่อนจะขอต่อเหลือ11ดอลลาร์ก่อนหน้านี้นะใช่แต่ป้ายนี้มันติดมาหลายวันแล้วแค่ไม่ได้เอาออกแจ็คนี่ถึงกับเซ็งจนต้องเดินออกไปกดเงินมาเพิ่มระหว่างนั้นก็มีเรื่องให้ปวดหัวแจ็คต้องรอกดเงินต่อจากป้าคนหนึ่งที่กำลังดูหวาดกลัวใบหน้าของเธอมีแผลพกช้ำกดเงินทีละ 1,500 ดอลลาร์เพื่อไม่ให้ธนาคารสงสัยและจากตู้กดเงินไปไม่ไกลมีรถน่าสงสัยจอดรออยู่แจ็คบอกกับเธอว่าอย่าหันมาผมช่วยคุณได้กดเงินต่อไปอย่าหยุดขอถามให้ชัดคุณกำลังโดนปล้นอยู่ใช่ไหมแน่นอนว่าต้องใช่แถมลูกชายของเธอยังถูกจับไว้ที่เบาะหลังแบบนี้สวยเลยครับแจ็คเดินตรงดิ่งไปที่รถคันนั้นถอดเสื้อโค้ทมือสองมาพันมือและทำลายกระจกด้วยพลังกล้ามเน้นสภาพหลังจากนี้คงไม่ต้องบรรยายโจรผู้โชคร้ายโดนอัดจนเละปืนที่พกติดตัวมาช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่แจ็คก็ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเสร็จแล้วแจ็คก็กลับมากดเงินไปจ่ายค่าเสื้อผ้าซึ่งในตอนนั้นเขาก็ได้รับข้อความบางอย่างจากเพื่อนเก่าเรื่องนี้ไม่อาจทำให้เขาอยู่เฉยได้กลับเข้ามาในร้านควักเงินจ่ายและขอยืมโทรศัพท์คนที่ส่งข้อความนี้มาเป็นเนียลี่110-1030ใช่แล้วนี่คือสัญญาณแจ้งเหตุร้ายเนียลี่อยากให้แจ็คมานิวยอร์กด่วนๆคลาวินฟลันถูกฆ่าตายคนคนนี้มีความหมายกับแจ็คมากเลยครับย้อนกลับไปสักประมาณ7ปีก่อนตอนที่แจ็คยังทำงานอยู่ในกองทัพเขาเพิ่งได้รับมอบภารกิจบางอย่างและได้เจอคลาวินฟลันในเวลาเดียวกัน7ปีก่อนฟลันยังเป็นแค่มือใหม่คอยเดินตามแจ็คต่อยๆและมองชายร่างยักษ์เป็นดั่งไอดอลที่เคารพฟลันไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะโชคช่วยแต่เพราะแจ็คมองเห็นความสามารถในตัวเขาไม่กี่วันก่อนฟลานเพิ่งห้ามไม่ให้ทหารตีกระต่ายเพราะแย่งคุกกี้ชิ้นเดียวเขาสามารถเจรจาให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบเล่นมุกตลกนิดหน่อยเพื่อลดความขัดแย้งลงแต่ฟลานไม่ใช่คนเดียวที่ถูกเรียกมามีตั้งแต่นักบัญชีขี้เหนียวจากกรมบัญชีเด็กปั๊มจากกรมน้ำมันเชื้อเพลิงมีไอ้หนุ่มพูนมากป่านักแม่นปืนแล้วก็คนอื่นๆอีกเพียบเหตุผลที่แจ็คสร้างหน่วย110เพราะกองทัพต้องการหน่วยพิเศษเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ซับซ้อนยุ่งยากปัญหาก็คือคนเก่งๆมักจะมีความเป็นตัวเองสูงจะปรับจูนให้ทำงานเข้ากันได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับแจ็คแต่แค่จัดโต๊ะใหม่ยังยากเลยครับเกือบได้ตีกันตายกลับมาปัจจุบันแจ็คเดินทางมาถึงนิวยอร์กและพบกับเนียลี่เป็นคนแรกเหมือนเคยครับสองคนนี้รู้มือกันจัดเนียลี่คำนวณว่าแจ็คจะมาถึงที่นี่เวลากี่โมงกี่นาทีเธอเลยสั่งอาหารมาเสิร์ฟได้ในเวลาที่พอเหมาะกาแฟเพิ่งลิ้นเมื่อ90วิก่อนส่วนอาหารมาได้3นาทีแล้วเขาเรื่องสำคัญเลยดีกว่าฟลานหายตัวไปเมื่อประมาณ1อาทิตย์ก่อนศพถูกพบในเทือกเขาแคสกิลตำรวจที่ขึ้นไปมี20นายได้เนียลี่รู้เรื่องนี้จากภรรยาของฟลานก่อนหน้านี้ไม่กี่วันฟลานทิ้งข้อความไว้ให้เนียลี่ก่อนที่เขาจะหายตัวไปบอกว่ามีเรื่องอยากปรึกษาเกี่ยวกับคดีที่กำลังตามอยู่ตอนนั้นเนียลี่งานลัดตัวตั้งใจว่าจะตอบกลับทีหลังแต่เมียของฟลานติดต่อมาก่อนบอกว่าเขาถูกฆ่าตายเท่าที่แจ็คลองสังเกตเขาไม่ได้ถูกฆ่าแต่ถูกทรมานในกระเพาะมีแต่เสมหะภาวะขาดน้ำไม่มีอาหารหรือน้ำเลยถูกโยนจากเฮลิคอปเตอร์อีกอย่างขาเขาไม่ได้หักจากการตกลงมาผลตรวจเลือดเต็มไปด้วยฮิสเตอรีนเกิดเมื่อมีอาการบาดเจ็บหนักมันไม่มีทางไปถึงขนาดนั้นแน่ถ้าบาดเจ็บตอนเสียชีวิตแล้วขาเขาหักมาหลายวันแล้วนั่นคือสาเหตุที่มีผงเซรั่มออกไซด์ในเส้นใยกางเกงเขาถูกตีด้วยแท่งเหล็กขึ้นสนิมเจ็บโคตรเขาถูกทรมานไม่เพื่อแก้แค้นก็เพื่อล้วงข้อมูลพอหมดทุลาแล้วพวกมันก็ทิ้งเขาลงมาจากฟ้า
มองจากภาพรวมหากฟรานติดต่อหาเนียรี่เรื่องงานเขาก็น่าจะติดต่อหาคนอื่นๆในหน่วยด้วยแต่ไม่น่าจะสำเร็จเนียรี่ลองโทรไปหาโอโดเนลดิกเซนซานเชสกับโอลอสโกไม่มีใครรับสายเลยส่วนคนที่ชื่อลอรี่ตายไปเมื่อ2ปีก่อนรถชนที่มอนทานางานศพเศร้ามากแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามอย่าให้คนนอกเข้ามายุ่งกับคดีนี้จากมุ่งเป้าไปที่เมียของฟรานเป็นอันดับแรกเธอน่าจะรู้อะไรบ้างและในตอนที่พวกเขาออกมาขึ้นรถแจ็คก็สังเกตเห็นรถเก๋งสีดำน่าสงสัยคันหนึ่งซึ่งแจ็คไม่ได้คิดไปเองแน่ครับและนี่คือภรรยาของฟรานเธอมีลูกชายด้วยนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงคือเธอกำลังอยู่ในอาการโศกเศร้าพี่สาวของเธอโทรมาทุกชั่วโมงพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้เธอฆ่าตัวตายเจอขนาดนี้เป็นใครๆก็แย่แจ็คเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้นดีครับแต่หากต้องการไขคดีจริงๆเขาจำเป็นต้องรู้รายละเอียดภรรยาของฟรานเล่ามาว่าเธอติดต่อหาเขามาหลายวันแล้วแต่เขาไม่ติดต่อกลับมาเลยเธอก็เลยเริ่มเป็นห่วงรู้ตัวอีกทีบ้านของเธอก็ถูกรื้อค้นกระจุยตำรวจหาตัวไม่ได้ว่าเป็นฝีมือของใครเบาะแสอย่างเดียวที่แจ็คได้ตอนนี้ก็คือห้องทำงานของฟรานที่นั่นก็เละเหมือนกันและตำรวจไม่พบว่าอะไรหายไปต้องบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนในหน่วย110มีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากกว่าเพื่อนร่วมรบแต่ละคนมีความสามารถมีข้อดีของตัวเองฟรานเป็นคนใจเย็นเขาหยุดชายร่างยักษ์2คนที่กำลังแย่งคุกกี้ชิ้นสุดท้ายจากนั้นแจ็คก็ดึงฟรานเข้ามาในหน่วยเพราะเห็นว่าเขายังใจเย็นได้ในสถานการณ์ที่เริ่มเดือดนั่นคือสิ่งที่เนลลี่บอกกับลูกชายของฟรานแต่นั่นกลับตอกย้ำให้แจ็คเดือดดานขึ้นไปอีกสถานที่ต่อไปเป็นห้องทำงานของฟรานที่นี่เป็นสำนักงานเล็กๆพอเปิดเข้าไปก็เละจริงๆข้าวของถูกรื้อค้นกระจัดกระจายแต่ถ้าให้แจ็คเดาคนที่บุกมาอาจจะไม่ได้อะไรไปพวกมันไม่เล่นจนยับขนาดนี้หรอกถ้าเจอสิ่งที่ต้องการในทันทีพวกมันไปแบบหงุดหงิดมันเป็นความหัวร้อนของคนที่หาของไม่เจอสิ่งที่พวกมันหามีขนาดเล็กคนเราคงไม่หักขาเก้าอี้เพื่อดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่ด้านในหรือเปล่าระหว่างการประเมินสภาพห้องเนียรี่ไปเจอรูปหนึ่งเขาให้แล้วมันทำให้แจ็คนึกถึงเรื่องราวในวันนั้นไม่น้อยเลยแต่เรื่องของความรู้สึกเอาไว้ก่อนครับเนียรี่สังเกตเห็นอะไรบางอย่างก็เลยถามขึ้นมาว่าฟรานเป็นพวกจมูกไวใช่ไหมหากเขารู้ว่าตัวเองกำลังโดนฆ่าเขาก็น่าจะเก็บของสำคัญไว้ในที่ที่ปลอดภัยมากๆต้องหยิบได้แบบรวดเร็วตรงจุดที่เห็นได้ชัดและเห็นอยู่ทุกวันที่ไหนที่เขาถึงได้ตลอดและไว้ใจให้เก็บของสำคัญไว้ตู้จดหมายยังไงล่ะคือไม่ใช่ตู้จดหมายธรรมดานะครับออกแนวตู้ล็อกเกอร์ของบริษัทไพรส์นีมากกว่าซึ่งมันตั้งอยู่ตรงหน้าแต่ปัญหาก็คือวันนี้มันเลย5 โมงแล้วครับบริษัทปิดทำการพวกเขาต้องกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ระหว่างรอให้ถึงวันใหม่เรามาย้อนอดีตกันสักหน่อยหลังเก็บกวาดห้องใหม่เสร็จแจ็คก็พาลูกทีมมาเลี้ยงเบียร์บรรยากาศในวงนี้บอกเลยว่าเงียบกริบไม่มีเรื่องสนุกให้คุยกันเลยแต่ไม่นานเรื่องสนุกก็มาเยือนถึงที่มีพี่เบิ้มคนนึงไม่ชอบหน้าเนียรี่และเขาไม่อยากเห็นพวกยศน้อยมานั่งลอยหน้าลอยตาจะไล่เธอออกไปหรือให้เราไล่ออกไปทั้งฝูงมาหาเรื่องลูกน้องแบบนี้แจ็คก็คงต้องออกตัวบ้างเขายอมให้เปิดก่อนเพราะเขาสัญญากับแม่ไว้ว่าจะให้พวกทึมไม่มีสมองเดินหนีไปก่อนเจ็บตัวพี่เบิ้มมีกัน12หน่วยของแจ็คมี9สภาพที่ออกมาก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับ12คนโดนกันเรียบจากนั้นพวกเขาก็มาปาร์ตี้รอบกองไฟกันต่อพอได้ยื้อเส้นยื้อสายก็เข้ากันขึ้นมาได้ทันทีแต่ที่แน่ๆแจ็คไม่มีทางลืมสิ่งที่พวกนั้นทำกับฟรานตัดภาพมาที่ชายคนหนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างการเข้าประเทศเขาทำการบ้านตอบคำถามเจ้าหน้าที่กงสุลได้เป็นอย่างดีพอผ่านด่านไปได้เขาก็โยนหนังสือแหล่งท่องเที่ยวทิ้งเดินเข้ามาต่อในห้องน้ำจากนั้นก็เผาพาสปอร์ตที่เพิ่งใช้ไปหมาดๆส่วนแจ็คกับเนียรี่เป้าหมายของทั้งสองเป็นตู้เก็บไพรส์นีเหมือนเดิมแต่ปัญหาก็คือพวกเขาไม่รู้ว่าตู้ไหนเป็นของฟรานเข้าไปลองเปิดมัวๆก็ไม่ได้พนักงานอาจเรียกตำรวจมาจับฐานยุ่งกับจดหมายชาวบ้านงั้นมาลองเดาความคิดกันฟรานถนัดขวาเหมือนกับคน 98% เขาจะเลือกตู้ที่อยู่ขวามือมนุษย์ชอบด้านที่ตัวเองถนัดเขามีเอกสารมากมายคงอยากได้ตู้ที่มีขนาดใหญ่แจ็คจะเริ่มจากตัวเลือกพวกนั้นดูว่าตู้ไหนจดหมายล้นเพราะฟรานไม่ได้มารับพักหนึ่งแล้วและหน้าที่ของเนียรี่คือดึงดูดความสนใจเธอเปิดก่อนโดยการเข้าหาเจ้าหน้าที่สูงอายุคนหนึ่งตีสนิทพร้อมกับบอกว่าฉันเป็นนักสะสมสแตมป์ตัวยงฉันน่ะตื่นเต้นสุดๆกับสแตมป์ตัวใหม่ที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาเท่านั้นแหละครับคุยกับลุงยาวๆแจ็คช่วยจังหวะนี้เดินตรงเข้าไปในโซนตู้ไพรส์นีไล่ไขทุกตู้ที่มีความเป็นไปได้เริ่มจากด้านขวาก่อนแต่เหมือนทฤษฎีก่อนหน้าจะผิดไปหมดโซนด้านขวาไม่ใช่ของฟรานแจ็คลองไขต่อไปเรื่อยๆจนมีป้าคนนึงเดินผ่านมาเห็นเธอก็เหมือนป้าข้างบ้านคนอื่นๆสอนรู้ไปซะหมดพอเห็นว่าแจ็คไขแบบมัวๆเธอก็ตะโกนฟ้องเจ้าหน้าที่ทันทีเหตุการณ์นี้ชุลมุนจัดแต่ไม่นานแจ็คก็เจอตู้ต้นหมายของฟราน
ในนั้นมีใบเสร็จใบปลิวเชิญชวนแล้วก็ความเป็นไปได้หนึ่งในนั้นมีแฟลชไดรฟ์ที่น่าสนใจอันหนึ่งแต่มันเก่าเกินจะเสียบกับแล็ปท็อปสมัยใหม่เหนียลี่ต้องไปหาซื้อตัวแปลงแต่ก่อนไปแจ็คมีคำของ่ายๆรบกวนให้เหนียลี่เรียกแท็กซี่และขอยืมรถคันนี้หน่อยโดยความที่ทั้งสองสนิทกันมานานเนลลี่เดาไม่ยากเลยแจ็คคงไปหาซื้อปืนเกือบถูกแล้วครับแต่แจ็คต้องไปที่โบสถ์ก่อนโบสถ์ที่ว่านั่นก็คือโบสถ์จริงๆเขามาขอความช่วยเหลือกับบาทหลวงบอกไปว่าผมกำลังตามหาญาติอยู่เขาติดยาอย่างหนักครอบครัวของเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนแถวๆนี้หลวงพ่อก็เลยให้คำแนะนำมาว่าซาตานทำผลงานได้ดีเยี่ยมตอนที่เขาสร้างยานรกนั่นขึ้นมาเรามีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดยาแล้วทุกคนก็ล้วนมาจากที่แห่งเดียวกันย่านดูหมอนอยู่ทางตะวันออกแจ็คไม่ได้มีญาติหรอกครับเขาแค่อยากได้ปืนแต่ไม่อยากเสียตังค์ก็เลยเบนเป้าไปหาพ่อค้ายาหลายย่อยมั่นใจแล้วก็แค่เปิดคันเร่งให้สุดดันประตูกระแทกหน้าจากนั้นก็ลงมาเก็บงานนิดหน่อยเพียงแค่นี้แจ็คก็ได้ปืนตามที่เขาต้องการได้ของแถมนิดหน่อยเป็นเงินสดแต่ก็อย่างที่บอกครับแจ็คมาที่นี่เพื่อปืนเงินสดก้อนนั้นถูกมามอบให้กับหลวงพ่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดยาตัดภาพมาหาชายที่เราเจอที่สนามบินเขาเดินทางเข้าเมืองเพื่อพบกับนักปลอมแปลงมืออาชีพและสิ่งที่เขากำลังอยากได้ก็คือพาสปอร์ตตัวใหม่มันไร้ที่ติจนเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบแต่ก็ยังมีบางคนที่รู้ว่ามันเป็นของปลอมจะเป็นใครไปได้นอกจากคนที่สร้างมันขึ้นมาได้ของมาแล้วเขาก็เก็บนักปลอมแปลงทิ้งในทันทีกลับมาที่เรื่องของแจ็คเขาได้ปืนส่วนเนลลี่ได้ตัวแปลงมาเรียบร้อยแต่พอเปิดเข้าไปในห้องพวกเขาก็เจอข้าวของกระจัดกระจายทุกอย่างถูกรื้อขนจนเละยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ที่ด้านหลังประตูแจ็คกับเนลลี่เข้าประจำตำแหน่งจากนั้นก็เปิดเลยเกือบได้ไปเรื่องแล้วครับแจ็คทักทายชายคนนั้นไปว่ายังใช้สนับมืออยู่อีกเหรอเนี่ยไม่ใช้มีดพกแล้วเหรอใช้แน่ครับแต่แจ็คไม่ทันสังเกตจ่อตรงเข้าเป้าเลยเขาคือโอดอนเนลไอหนุ่มพูดมากจากหน่วย110หรือเพื่อนเก่านั่นเองต้องบอกไว้ก่อนเขาไม่ได้ทำห้องเละมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก่อนหน้านี้โอดอนเนลอาศัยอยู่กับครอบครัวเขาโดนเมียลากไปอยู่กลางป่าไร้เทคโนโลยีไม่มีมือถือไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งวันที่3ลูกๆของเขาเกือบฆ่ากันตายก็เลยหนีกลับเข้าเมืองโอดอนเนลรีบเช็คข้อความแล้วก็รีบมาหาอย่างไวที่จะบอกก็คือเมื่อก่อนนี้โอดอนเนลก็ร่อนไม่เบาครับแต่ตอนนี้เชื่องไปซะแล้วและที่แน่ๆโอดอนเนลก็เดือดเรื่องฟลานไม่แพ้กับคนอื่นๆต่อไปเป็นข้อมูลที่อยู่ในไดฟ์ปัญหานี้เหมือนจะจบไม่ง่ายฟลานตั้งค่าให้ใส่รหัสได้3ครั้งภายใน2นาทีไม่งั้นข้อมูลจะถูกลบพวกเขาเริ่มวิเคราะห์ฟลานเหมือนกับวิเคราะห์คนหลายรหัสผ่านมักจะมาจากส่วนลึกข้างในฟลานเป็นคนจงรักภักดีต่อคนที่นับถืออย่างรักหน่วย110ตลอดถึงจะผ่านมาหลายปีแล้วทั้ง3คนช่วยกันไขปมทั้งชื่อนักกีฬาที่เป็นดั่งไอดอลนักดนตรีมากความสามารถแต่สุดท้ายก็มาจบที่คนใกล้ตัวโอดอเนลเสนอชื่อลิชเชอร์แค่นี้แจ็คก็จะอ้วกแล้วครับแต่ถ้าลองคิดดีๆก็น่าจะใช่ฟลานเข้าหน่วย110ไม่กี่อาทิตย์เขาก็ตัดผมเหมือนแจ็คพูดเหมือนแจ็คคอยเดินตามตูดซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆข้อมูลที่อยู่ในไดฟ์มีด้วยกัน 2-3 อย่างหลายชื่อปลอมๆที่ย่อได้ด้วยตัว AM เรื่องนี้แจ็คมองว่ามันเป็นปกติใช้ชื่อย่อตัวเดียวกันตลอดจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนลายเส้นแค่ตัว A กับ M ตามด้วยเส้นยึกยื้อข้อมูลอีกอย่างก็คือตัวเลขมั่วๆไม่มีแพทเทิร์นไม่มีความหมายอะไรเลยปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้พวกเขากำลังจนมุมและกำลังอยากได้กำลังคนเพิ่มโอดอนเนลส่งการ์ดวันคริสต์มาสไปให้คนที่ชื่อสวอนทุกปีตอนนี้หมอนั่นน่าจะอยู่ที่ควีนตัดภาพมาที่บ้านของสวอนสถานการณ์ภายในบ้านนั้นเงียบกริบแจ็คก็เลยต้องทุบกระจกเข้าไปได้นี่กลิ่นตีมาก่อนเลยทั้ง3คนแยกกันออกค้นหาตามจุดต่างๆจุดสังเกตเล็กน้อยสวอนคือคนที่เล่นกีตาร์เก่งๆนะครับกีตาร์ตัวที่เขาใช้เมื่อตอนอยู่หน่วย110เขาก็ยังเก็บไว้อยู่เลยแต่ไม่นานเนลลี่ก็เจอต้นตอของกลิ่นสุนัขของสวอนนอนนิ่งอยู่ในห้องน้ำมันกินน้ำในโถส้วมจนแห้งและขาดน้ำตายอย่างทรมานคนอย่างสวอนไม่มีทางปล่อยให้หมาหิวน้ำจนตายเหตุผลเดียวที่เขาไม่กลับบ้านคือเขากลับไม่ได้สวอนตายแล้วเรื่องนี้ชักจะทำให้แจ็คเดือดขึ้นมาจริงๆต้องมีใครสักคนกำลังตามเก็บหน่วยสืบสวนพิเศษพวกมันกำลังตามล่าเราแต่ดีแล้วต่อเนื่องกันในตอนที่2ตอนนี้แจ็คงุนงิดจัดและชักจะเริ่มเบื่อหน่ายกับเรื่องงี่เง่านี้เต็มทีเขาเห็นรถเก๋งสีดำคันหนึ่งที่ชอบขับตามมาสักพักก็เลยต้องเดินเข้าไปแนะนำตัวแจ็คเล่นถีบรถคันนั้นซัดถุงลมระเบิดจากนั้นก็ตามอัดจนน่วมแต่ปัญหาก็คือเขาเป็นตำรวจนิวยอร์กชื่อกาตาโนลูโซแบบนี้สวยแน่ครับระหว่างทางหลบหนีโอดอนเนลก็แซวไม่หยุดพลาดครั้งใหญ่เลยนะพวกทันทีที่ลูโซฝืนตำรวจทั้งนิวยอร์กจะยกขยงตามล่านายต้องติดคุกยาวแง่เลยแต่เอาหน้าไม่ได้ฆ่าสักหน่อยแค่ทำจมูกหักฟื้นมาก็ไม่เป็นอะไรหรอก
หลังพูดคุยกันได้สักพักเนียลีก็รู้สึกคุ้นชื่อลุโซขึ้นมาทันทีถ้าจำไม่ผิดเขาเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนในคดีฆาตกรรมของฟลานคำถามก็คือตำรวจนิวยอร์กตามล่าเราทำไมแต่เรื่องนั้นคงต้องเอาไว้ก่อนครับพวกเขาจำเป็นต้องมีกำลังคนเพิ่มเป้าหมายต่อไปคือซานเชสกับโอลาสโกสองคนนั้นอยู่นอกเมืองพอดีไม่ต้องวุ่นวายกับตำรวจนิวยอร์กแต่ก่อนอื่นพวกเขาต้องไปเช็คเอาท์ที่โรงแรมหารถคันใหม่ก่อนที่ลุโซจะได้สติแล้วออกประกาศเฝ้าระวังเลนโลเวอร์ไม่สะดุดตาเกินไปดูเหมือนลุโซจะไม่ได้ตัวคนเดียวเพื่อนของเขาโทรไปรายงานเรื่องนี้กับหัวหน้าซึ่งลุงแกก็ดูจะงงๆแค่ถีบรถถุงลมจะทำงานได้ไงแต่ก็นั่นแหละถุงลมทำงานจริงๆไอ้บ้านั่นมันอสุรกายผมต้องการกำลังเสริมแน่นอนว่าต้องได้ตอนนี้จับตาดูพวกนั้นไว้ก่อนแจ็คกับพักพวกกลับมายังลานจอดรถของโรงแรมเนียลี่กับโอโดเนลกำลังเถียงกันเรื่องรถเช่าครับเธอไปเจอรถถูกๆคันหนึ่งแต่มันดันเป็นรุ่นที่ถูกขโมยมากสุดในย่านนี้โอโดเนลไม่อยากถูกจับเพียงเพราะไปเช่ารถจากโจรแต่ไม่ต้องห่วงแจ็คเจอทางออกแล้วครับเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเกิดจำได้ก็เลยเดินไปถามว่างานลับของเธอเป็นยังไงบ้างเธอคือคาร่าดิกสันนักบัญชีมือโปรประจำหน่วย110ก่อนหน้านี้เธอติดงานลับระดับสุดยอดเลยติดต่อไม่ได้ที่มาเจอเอาตอนนี้เป็นเรื่องบังเอิญล้วนแจ็คเล่ารายละเอียดในตอนนี้ให้ฟังว่ามีคนพยายามกวาดล้างหน่วย110และแน่นอนเธอเอาด้วยว่าแต่นักบัญชีจะมีบทบาทยังไงกับหน่วยลับใช่ไหมครับผมบอกเลยว่ามากกว่าที่คุณคิดคาร่าคือเซียนด้านตัวเลขแค่เห็นความไม่ชอบมาพากลในการเบิกงบเธอก็สามารถยงไปถึงคดีใหญ่ๆได้อาชญากรรมต่างก็เริ่มจากเงินกันทั้งนั้นเมื่อ7ปีก่อนช่วงที่ก่อตั้งหน่วยกันใหม่ๆคาร่าได้กินตุผู้การในฐานที่อัฟกานิสถานคิดว่ามีคนขโมยเชื้อเพลิงการบินคุณอาจคิดว่าก็แค่ดูดน้ำมันไปขายแต่ไม่ใช่สำหรับคาร่าเธอสังเกตได้ว่าทุกครั้งหลังเชื้อเพลิงหายมักจะหายหลังจากเที่ยวบินเดิมทุกครั้งที่เครื่อง C-47 ลำเลียงรถฮัมวี่กลับอเมริกาคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับไม่มีการขโมยน้ำมันไปขายตั้งแต่แรก C-47 ตั้งใจเติมเชื้อเพลิงเกินแต่เมื่อมันลงจอดกลับเหลือปริมาณที่คาดการไว้พอดิบพอดีเชื้อเพลิงที่เกินไปถูกใช้สำหรับการขนของที่หนักกว่ารถฮัมวี่ง่ายๆคือแอบลักลอบขนของเถื่อนยาปืนเงินสดพอเครื่องบินมีน้ำหนักมากขึ้นก็จะกินเชื้อเพลิงมากขึ้นแถมให้อีกประเด็นตอนนั้นคาร่าค่อนข้างมีใจให้แจ็คเธอคอแห้งจากการสืบสวนและอยากออกไปหาอะไรดื่มด้วยกันติดอยู่ตรงที่ว่าตอนนั้นแจ็คไม่อยากเล่นคนในหน่วยครับกลับมาปัจจุบันหลังเช่ารถคันใหม่แล้วพวกเขาก็ออกเดินทางตามหาพักพวกคนที่เหลือแจ็คลองเอาชุดตัวเลขของฟลานให้คาร่าดูซึ่งตัวเลขเหล่านั้นยากเกินกว่าจะเข้าใจพวกเขาลองตั้งทฤษฎีที่พอเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่เข้าใกล้ความเป็นจริงอยู่ดีตัดภาพมาที่นิวเจอร์ซีย์ห้องทำงานห้องนึงของโอลาสโกที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับห้องของฟลานข่าวของถูกลื้อค้นกระจายมีไฟแช็กล่วงอยู่ที่ผืนคนอย่างโอลาสโกไม่มีทางไปไหนมาไหนโดยขาดเจ้าหนี้เด็ดขาดเบาะแสอีกอย่างที่ได้จากห้องทำงานก็คือรูปถ่ายซานเชสเอารูปผู้หญิงคนนี้ไว้ในกรอบนั่นแปลว่าเธอสำคัญมากภาพถ่ายภาพนั้นพาพวกเขามาที่บาร์แห่งหนึ่งแจ็คกับเนียลี่จะเข้าไปแค่2คนเพราะโอโดเนลกับคาร่าทรงเหมือนตำรวจเกินไปพอเข้าไปแจ็คก็เล่นเอารูปไปถามแบบดื้อและบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของซานเชสพี่บาร์เทนเดอร์มีสีหน้าแปลกใจอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่จะตอบมาว่าเขาอยู่ในห้องทำงานกำลังทำบัญชีแล้วก็ให้เพื่อนของเขานำทาง2คนนั้นไปซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นกับดักพี่บาร์เทนเดอร์เรียกผู้หญิงคนนึงที่อยู่ไกลๆให้กุญแจรถพร้อมสั่งให้เธอหนีไปโชคดีครับที่โอโดเนลตาไวพวกเขาเลยวิ่งตามได้แบบไม่ยากส่วนแจ็คนอกล่ะครับโดนล้อมหน้าล้อมหลังแต่มากันแค่2คนเอาหน่วย110ไม่ลงหรอกครับ2คนนั้นโดนซ้อมจนยับส่วนผู้หญิงที่พยายามวิ่งหนีก็โดนรวบตัวได้แบบไม่ยากแถมเขายังหันมาแซวแจ็คว่ากำลังผูกมิตรอยู่หรอพี่เบิ้มสรุปว่าเข้าใจผิดกันไปเองครับพอเคลียร์กันรู้เรื่องก็ได้เวลาคุยกันดีๆก่อนหน้านี้ไม่กี่วันมีคนมาถามหาซานเชสถามหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลอะไรสักอย่างเธอไม่รู้เรื่องก็เลยปฏิเสธแล้วรีบติดต่อหาซานเชสแต่เขาไม่รับโทรศัพท์พวกเขาเคยหายไปทำงานด้วยกันบ่อยๆแต่ครั้งนี้แปลกเกินไปครั้งล่าสุดที่เห็นซานเชสคือเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้นรับโทรศัพท์ดูเป็นเรื่องสำคัญมากเขาพูดตัวเลข2-3 ตัวเหมือนจะตกใจหรือกังวลแล้วก็เดินออกไปสักพักแล้วไม่กลับมาอีกเลยเธอพอจำตัวเลขพวกนั้นได้ครับ650ครั้งละ 100,000 ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่คุณไม่มีทางลืมคำพูดสุดท้ายของคนที่คุณรักแน่กลุ่มของแจ็คมาโผล่กันที่คาสิโนทำไมนะหรอ650ครั้งละ 100,000 บางทีอาจจะหมายถึง65 ล้านเหรียญชิปดำจำนวนมากคงไม่มีธุรกิจไหนในย่านนี้ทำเงินได้มากมายขนาดนั้นและหลังออกจากกองทัพซานเชสรับงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคาสิโนทฤษฎีนี้จึงนำพวกเขาไปสู่หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริง
ซานเชสกับโอลอสโกพวกเขาเคยตรวจสอบประวัติคาสิโนทั้งหมดในย่านนี้แต่พอได้ยินว่าทั้งสองอาจตายแล้วหัวหน้าหน่วยก็ดูจะช็อกไม่น้อยเลยเขายินดีให้ความช่วยเหลือทุกอย่างที่แจ็คกำลังสงสัยเบาะแสการโกงเงินคาสิโนหลายชื่อต้องสงสัยห้องพักและอื่นๆอีกมากมายโดยความที่พวกเขาเป็นเพื่อนของซานเชสหัวหน้าหน่วยก็เลยต้อนรับพวกของแจ็คด้วยห้องสวีทราคาแพงทุกคนดูปกติหมดยกเว้นแจ็คก็ไม่แปลกหลายปีที่ผ่านมาเขานอนแค่ห้องพักราคาถูกๆส่วนข้าวของเครื่องใช้ก็มีแค่แปรงสีฟันหักๆอันเดียวชีวิตของเขาช่างแตกต่างจากคนอื่นเหลือเกินคืนนั้นพวกเขาใช้เวลาว่างจิบเบียร์และแลกเปลี่ยนชีวิตที่ผ่านมาโอเดเนลแต่งงานมีครอบครัวถูกทำให้เชื่องจนไม่กล้าออกจากบ้านคาร่าก่อนหน้านี้เธอมั่นแล้วครับชีวิตของเธออยู่กับตัวเลขมาตลอดทุกอย่างเป็นการคำนวณคาร่าวางแผนแต่งงานเตรียมตัวสำหรับการมีลูกแต่แล้วเธอก็เห็นข้อความในมือถือของคู่มันเขียนว่าเฮ้ย คนดีเราเจอกันวันศุกร์เป็นไงทนไม่ไหวจริงๆคิดถึงแล้วประเด็นก็คือข้อความนั้นมาจากหลานสาวของคู่มันจากนั้นต่างคนก็ต่างแยกทางเนียรี่ก็อย่างที่รู้กันครับตอนนี้เธอรับงานเป็นนักสืบเอกชนมีบริษัทใหญ่ๆสนใจในตัวเธอเพียบทุกคนชีวิตดีหมดยกเว้นแจ็คเขาคิดข้างตัวเองเสมอว่าการเป็นเจ้าของบ้านก็เหมือนการดูแลสัตว์เลี้ยงโลกธุรกิจก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกองทัพเท่าไหร่รู้สึกเหมือนโดนขังกรงหน่อยๆด้วยง่ายๆคือแจ็ครักอิสระครับเขาชอบแบบนั้นแต่ในสายตาของลูกทีมดูออกแนวจะเหงาเกินไปซะมากกว่าคนในหน่วยต่างแยกย้ายไปใช้เวลาพักผ่อนของตัวเองบางคนหลับแต่แจ็คกับคาร่ากำลังมองหาอะไรผ่อนคลายเธอจะมีสมาธิทุกครั้งเมื่ออยู่กับตัวเลขบวกกับที่นี่เป็นคาสิโนเพราะงั้นของชอบเลยเกมที่เธอกำลังเล่นอยู่เป็นแบล็คแจ็คไปหารายละเอียดกันเองนะครับส่วนสำคัญของเกมนี้ก็คือทักษะการนับและจำไพ่ที่ออกไปแล้วซึ่งคาร่ามีแบบเหลือผลที่ออกมาก็ตามอย่างที่เห็นครับคาร่ารวยยับจนกระทั่งมีคนท่าทางเหมือนการ์ดเข้ามาคุยด้วยเขามาพร้อมตั๋วคอนเสิร์ต2ใบไม่ได้ชวนไปออกเลยหรอกครับแต่เขาเห็นว่าคาร่าชนะบ่อยเกินก็เลยต้องไล่ไปให้พ้นตรงจุดนี้คาร่าไม่ได้กลัวแต่เธอเห็นแก่หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยก็เลยยุ่นหยวนให้ทั้งสองออกมาเดินเล่นกันต่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้นิดหน่อยประเด็นสำคัญก็คือไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีคาร่าก็ยังมีใจให้แจ็คเสมอวันนี้เธอดื่มไปเยอะพอตัวครับก็เลยถามกับแจ็คไปตรงๆทุกอย่างล้วนมีก้าวแรกและมันยากเสมอหรือนั่นคือเหตุผลที่เราสองคนไม่เคยเริ่มต้นกันเพราะก้าวแรกยากที่สุดนี่ไม่ต่างอะไรกับคำบอกรักเลยครับแต่แจ็คก็ยังคงมองเธอเป็นลูกทีมมันไม่ถูกต้องเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนครับพวกเขาสังเกตมาสักพักแล้วว่ามีผู้ชาย2คนกำลังตามอยู่ปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆรถเก่งคันสีดำป้ายทะเบียนนิวยอร์กที่จอดอยู่บนถนนค่อนข้างชัวร์ว่ามันตามเราตอนเข้าเมืองมาพนันได้เลยว่าตอนที่เราเดินไปจะมีชายคนนึงก้าวออกมาพร้อมปืนแล้วพอเราวิ่งพวกข้างหลังจะมาใกล้เรามากกว่าเดิมแผนคือเราจะไม่เดินผ่านรถวิ่งปีนรั้วข้ามไปเลยแจ็คกับคาร่าหนีเข้ามาในโซนก่อสร้างก่อนหน้านี้แจ็คต่อยตำรวจไปครับหมายจับคงกระจายไปทั่วแล้วทางที่ดีอย่าใช้ปืนเลยจะดีกว่าทั้งสองแยกกันไปคนละทางแจ็คเห็นโครงสร้างตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จและเขาสนใจมันเอาเรื่องจงใจเดินผ่านคอนกรีตที่ยังไม่แห้งทิ้งล่องลอยเพื่อรอให้พวกนั้นตามมารู้ตัวอีกทีแจ็คก็ปีนไปเกือบถึงยอดแล้วครับนักฆ่าที่ตามมาเห็นรอยเท้าเลยไม่ยากที่จะตามแจ็คขึ้นไปเขามาพร้อมมีดสั้นคู่ใจแต่ที่ยังขาดอยู่คือความระวังตัวแจ็คซุ่มรอยอยู่ก่อนแล้วเขาเลยมีจังหวะเปิดก่อนแต่นั่นยังไม่มากพอที่จะล้มชายคนนี้ได้เขามีมีดและใช้มันไล่แทงแจ็คทั้งสองผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบแต่ไม่นานก็ถึงจุดตัดสินมีมีดใช่ไหมเจอที่โบกปูนหน่อยเป็นไงปลายแหลมของมันไม่ต่างอะไรกับมีดแค่คนใช้มีทักษะก็เอาชนะศัตรูได้แบบไม่ยากแจ็คไล่เสียบชายคนนั้นจนเสียหลักจากนั้นก็จับโยนทิ้งลงบนกองอิฐอีกฝั่งจะเป็นการประทะกันระหว่างนักฆ่ากับคาร่าเธอมีแท่งเหล็กก็เลยเอาชนะพ่อหนุ่มคนนั้นได้แบบไม่ยากแต่แล้วนักฆ่าคนที่3ก็เข้ามาแจมเขาไล่ยิงคาร่าด้วยปืนเก็บเสียงยังดีที่แจ็คมาช่วยไว้ได้ทันพอปลดอาวุธได้อะไรอะไรก็ง่ายขึ้นเขาไล่กระทืบจนยับจับขาบิดแล้วก็เอาหน้าจุ่มลงบ่อคอนกรีตกดไว้จนหมดลมหายใจงานนี้แจ็คเดือดของจริงครับแล้วเพื่อเช็คอะไรบางอย่างแจ็คเริ่มค้นข้าวของที่อยู่ในตัวนักฆ่ารายนี้ไม่พกบัตรเจอก็แต่กุญแจรถของที่อยู่ในรถก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นเอกสารสมาชิกหน่วย110แล้วก็มือถือแจ็คเลือกโทรไปหาเบอร์ที่นักฆ่าคนนั้นติดต่อล่าสุดปลายสายบอกกับเขาว่าเรียบร้อยดีหรือยังแต่ก็คงยากหน่อยแค่ได้ยินเสียงลุงแกก็จำได้เขาบอกไว้แค่ว่าแกหาเรื่องผิดคนแล้วลิชเชอร์แกควรรู้ว่านี่จะจบไม่สวยว่ากันตามตรงรถคันนี้ถูกเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีป้ายทะเบียนปลอมเลขตัวถังถูกขุดออกไม่มีอะไรระบุตัวตนได้พวกนี้มืออาชีพแต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวคาร่าเจอบัตรจอดรถนั่นแหละเบาะแสเดียวที่เหลืออยู่
ว่าแต่จะเอายังไงกับศพดีใช่ไหมครับก็โยนลงบ่อคอนกรีตเลยจะได้จบเรื่องเสร็จงานแล้วแจ็คก็นึกสนุกเขาพูดลอยๆขึ้นมาว่าฉันขอแห้งไปดื่มเบียร์ด้วยกันหน่อยไหมซึ่งมันเป็นคำเดียวกับตอนที่ทั้งสองอยู่ในหน่วย110ตอนที่คาร่าเอาเรื่องเชื้อเพลิงหายมาแจ้งเธอก็บอกว่าขอแห้งเหมือนกันและสุดท้ายทั้งสองก็มาจบลงบนเตียงลึกๆแล้วแจ็คก็เหงาเป็นเหมือนกันตัดภาพมาที่เดนเวอร์รัฐโคโลราโดชายปริศนาเดินทางมาที่นี่เพื่อรับอุปกรณ์และข้อมูลที่จำเป็นคนที่รอเขาอยู่ดูจะกังวลนิดหน่อยก็เลยถามเพื่อความแน่ใจอาวุธพวกนี้จะถูกใช้ในต่างประเทศใช่ไหมตอนกลับผมจะปลอดภัยหรือเปล่าขอทิ้งท้ายไว้อีกอย่างชายคนนี้ก็คือ AM เจ้าของชื่อปลอมมากมายที่อยู่ในไดของฟลานกลับเข้าสู่การสืบสวนแจ็คเจอบัตรลานจอดรถในรถของคนหลายต่อไปเป็นข้อมูลจากหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยข่าวหลายก็คือมีอีก2ศพถูกพบทางเหนืออยู่ใกล้กับร่างของฟลานดูจากการย่อยสลายพวกเขาถูกทิ้งไว้ที่นี่สักพักแล้วค่อนข้างง่ายในการระบุตัวพวกเขาเหยื่อรายที่2และ3ก็คือซานเชสกับโอลาสโกตอนที่พวกเขาเข้าร่วมกองทัพพี่สาวเขากลัวว่าจะโดนฆ่าแล้วศพเสียโฉมปลายห้อยคออาจถูกระเบิดยับเขาก็เลยสักชื่อกับหมายเลขสังกัดไว้ที่หลังมันดูตลกแต่เขาไม่แคร์เขารักพี่สาวของเขาบาดแผลแบบเดียวกับฟลานถูกทรมานและโยนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์อีกเรื่องหนึ่งไม่มีใครใช้ชื่อปลอมที่แจ็คให้หัวหน้าหน่วยแถมเขายังคุยกับเพื่อนที่เปิดธุรกิจแบบเดียวกันโอลาสโกกับซานเชสพวกเขาไม่ได้ทำงานไหนให้พวกเขาเลยแล้วพอหัวหน้าหน่วยบอกเพื่อนๆของเขาเรื่องการโกง65 ล้านดอลลาร์พวกเขาก็เริ่มตรวจสอบบัญชีกันข้ามวันข้ามคืนทุกอย่างอยู่ในอัตรากำไรขาดทุนที่น่าพึงพอใจไม่มีใครเล่นงานคาสิโนทั้งนั้นชัดเจนแล้วว่าแจ็คมาผิดที่แต่ที่แน่ๆเขาต้องใช้ปืนมากกว่านี้10วันก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มขึ้นลุงคนนี้คือแลงสตันหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยเขาได้ตัวฟลานมาแบบเป็นๆแล้วสั่งให้ลูกน้องเริ่มเข็นข้อมูลแต่ไม่ว่าพวกเขาจะออกแรงเท่าไหร่ฟลานก็ไม่ยอมคายสิ่งที่เขารู้อย่างเดียวที่แลงสตันจะได้ก็คือน้ำลายผสมเลือดถึงตอนนี้คุณคงเดากันไม่ยากแลงสตันคว้าเหล็กขึ้นสนิมมาฟาดจนหนำใจจากนั้นก็พาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ข่มขู่ฟลานให้เขายอมคายข้อมูลน่าเสียดายที่ความกลัวทำอะไรชายผู้จงรักภักดีไม่ได้ฟลานขำออกมาเบาๆและเขากำลังคิดว่าพี่เบิ่มเขาจะทำอะไรกับแกบ้างทุกอย่างเกิดขึ้นตามสมมติฐานของแจ็คความทรมานไม่ได้ฆ่าฟลานเป็นความสูงจากพื้นดินตั้งหากตอนนั้นแลงสตันไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าแค่โยนคนจากเฮลิคอปเตอร์มันจะทำให้เขาซวยจัดแถมยังบ่นออกมาอีกว่าพี่เบิ่มเหรอแกพูดถึงใครวะกลับมาปัจจุบันแจ็คมาโผล่ที่ร้านขายปืนสั่งซื้อปืนสัก3กระบอกใบอนุญาตนะไม่มีปัญหาแต่เจ้าของร้านค่อนข้างซีเรียสเรื่องจำนวนซื้อทีเดียว3กระบอกไม่ได้ต้องเว้นระยะสัก30วันเรื่องนี้แจ็คเตรียมทางออกไว้อยู่แล้วครับถ้ามีใครมาถามก็บอกว่าซื้อ3กระบอกเอาไป1ที่เหลือฝากไว้กับเจ้าของร้านแถมเงินให้อีกนิดหน่อยทำเป็นไม่เห็นซะจะได้จบๆได้ปืนมาแล้วก็ขอเข้าโหมดสืบสวนกลุ่มของแจ็คกลับมาที่นิวยอร์กอีกครั้งและกำลังไปหาที่กบดานเนียรี่เจอสถานที่เหมาะแล้วครับแต่โชคร้ายที่อยู่ๆก็มีรถตำรวจเปิดสัญญาณไล่ตามคาร่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมจอดมีเจ้าหน้าที่คนเดียวเท่านั้นที่ลงมาเขามองไปที่ชายร่างยักษ์ก่อนคนอื่นๆเมื่อชัวร์แล้วเขาก็สั่งให้ทั้ง4คนรออยู่นี่เรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลประมาณหนึ่งแจ็คมั่นใจว่าตำรวจไม่มีทางเจอซากของนักฆ่าที่เขาทิ้งไว้ในบ่อปูนลุงร้านขายปืนยอมรับเงินใต้โต๊ะขายแจ็คก็เท่ากับส่งตัวเองเข้าคุกทางเดียวที่เขาจะรู้ได้ก็คือรอและนอนรอซะด้วยจากนั้นไม่นานก็มีฟอร์ดสีดำฝากกระโปรงบุกเข้ามาจอดต่อท้ายเดาไม่ยากใช่ไหมครับเป็นเจ้าหน้าที่กายตาโนลูโซมาถึงก็สั่งรวบแจ็คไปก่อนเลยและก่อนจะแยกย้ายแจ็คฝากให้เนียรี่กับคาร่าไปตามสืบเรื่องบัตรจอดรถส่วนโอดอนเนลเขาจบจากโรงเรียนกฎหมายเพราะงานตอนนี้เป็นทนายให้หน่อยเรื่องฝีมือไม่ต้องพูดถึงเลยครับเข้าขั้นห่วยแตกระหว่างทางก็มีพูดคุยกันนิดหน่อยแจ็คสงสัยว่าลูโซหาเขาเจอได้ยังไงลูโซก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นถือว่าบอกเอาบุญเขาดึงภาพจากกล้องวงจรปิดจากบริษัทเช่ารถเห็นแจ็คคุยอยู่กับผู้หญิงสวยแจ่มจากนั้นก็ดึงทะเบียนรถคันที่หล่อนเช่าพอแจ็คกลับมานิวยอร์กก็เสร็จมีโดนแซวเรื่องถุงของเล่นที่อยู่หลังรถด้วยนะครับแต่สลับมาที่สองสาวดีกว่าพวกเธอมาอยู่ที่ New Age บริษัทที่ออกบัตรจอดรถให้กับนักฆ่าที่แจ็คเพิ่งโบกปูนไปเข้าประเด็นเลยครับเนียรี่บอกไปตรงๆว่าตอนนี้เธอกำลังตามสืบเรื่องคดีฆาตกรรมเราเจอบัตรจอดรถนี่ในรถของผู้ต้องสงสัยและหวังว่า New Age จะให้ข้อมูลกับเราได้ทีแรกเธอออกแนวไม่ให้ความร่วมมือเลยครับอ้างว่า New Age มีบริษัทหลายพันคนมีผู้มาเยี่ยมชมนับไม่ถ้วนแต่พอได้ยินคำว่าเหยื่อเป็นเพื่อนๆของเราเธอก็กลับลำขึ้นมาทันทีกลับมาที่ลูโซเขาพาแจ็คมาเก็บไว้ที่ห้องขังชั่วคราวแต่เรามาทำความเข้าใจชายคนนี้กันดีกว่าเขาเป็นตำรวจปากเก่งใจถึงที่ได้รับมอบหมายให้ตามสืบคดีของฟลาน
จุดยืนของเขาคือการไขคดีล้วนๆทีแรกแจ็คก็ไม่อยากเชื่อหรอกครับเขาเห็นว่าการจับกุมครั้งนี้ไม่เป็นไปตามขั้นตอนแต่สุดท้ายก็ยอมใจอ่อนเพราะข้อมูลและแววตาสุดจริงจังของลุซโซเขาตามเรื่องนี้มานานมากพอที่จะรู้ว่าเหยื่อเป็นคนในหน่วยของแจ็คเพราะงั้นไม่มีอะไรต้องปิดบังทั้งสองฝั่งแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากมายสำคัญก็คือลุซโซเจอผู้ต้องสงสัยปรินเตอร์ในห้องของฟลันถูกทุบจนเละแต่เมมโมรีของมันยังพอซ่อมได้ลุซโซให้ผู้เชี่ยวชาญดูพวกเขาเจอเอกสารแผ่นหนึ่งที่รอปริ้นอยู่ผู้ต้องสงสัยคืออัสฮาลิมามุสรู้จักกันในฐานะนายหน้าค้าอาวุธเขาเป็นที่ชื่นชอบสำหรับพวกองค์กรก่อการร้ายตรงส่วนท้ายของเอกสารมีชื่อของโอลาสโกกับซานเชสนั่นทำให้แจ็คเชื่อว่าสองคนนั้นตามขุดเรื่องของหมอนี่ให้ฟลันเรื่องนี้จะเชื่อมโยงกับตัวย่อ AM ครับเขาเป็นคนคนเดียวกันแจ็คมีรายชื่อปลอมพวกนั้นเขาเลยฝากให้ลุซโซพุ่งเป้าไปที่ชื่อปลอมเหล่านี้เจอตัวเมื่อไหร่รวบได้เลยย้อนกลับไปสมัยที่ยังประจำการกันสักครู่มีทหารนายหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตหน้าสถานบันเทิงโอดอเนลเชื่อว่าคงจะไปแตะอังสาวของใครเขาก็เลยโดนยิงแต่ที่แปลกก็คือบาร์แห่งนี้ไม่มีการประทับตาเวลาออกมาข้างนอกลูกค้าในร้านไม่มีใครจำเขาได้สองอย่างนี้ก็มากพอแล้วที่แจ็คจะสรุปว่านายทหารคนนี้ไม่ได้เข้าไปในบาร์ชายกางเกงของเขาเปียกหลุมถนนตรงนั้นมีน้ำขังจากฝนเมื่อคืนเขาวิ่งหนีเอาตัวรอดเหยียบแอ่งน้ำทำให้วิ่งช้าลงแล้วก็ถูกยิงจากทางด้านหลังส่วนตาประทับคงติดจากอะไรสักอย่างที่เขาถือตอนวิ่งเหมือนว่ารอยหมึกจะทะลุมาจากกระดาษกาซีนผมสรุปให้เลยครับนายทหารคนนี้ขโมยยาผิดกฎหมายมาจากใครบางคนแล้วก็โดนตามเก็บประเด็นนี้จะเชื่อมโยงกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่หายไปครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันทางฝั่งเนลลี่กับคาร่าพวกเธอได้ชื่อกับที่อยู่ของคนที่มีบัตรจอดรถแล้วครับบัตร6322ถูกออกให้ผู้ชายที่ชื่อเทเวอร์ซาโลเปียนเขาไม่ใช่พนักงานของนิวเอทแต่เพิ่งมาสัมภาษณ์เฉยๆเขาเปิดบริษัทซ่อมบำรุงสำนักงานทำความสะอาดหน้าต่างอะไรทำนองนั้นจากนั้นทั้งสองก็นั่งคุยกันนิดหน่อยเรื่องความสนิทระหว่างแจ็คกับเนลลี่เธอพูดขึ้นมาลอยๆว่าไม่ว่าจะผ่านไปหลายวันหลายเดือนหรือหลายปีที่ไม่ได้คุยกันแจ็คจะอยู่เสมอเมื่อเนลลี่ต้องการคำนี้แหละที่ช่วยให้คาร่าตีความตัวเลขได้มันคือวันกับเดือนแต่ละหน้าเป็นข้อมูลการคำนวณแบบเฉพาะเจาะจงหรือแบบเข้าใจง่ายตัวเลขพวกนี้เปลี่ยนจากดีที่สุดในเดือน1ไปเป็นแย่ที่สุดในเดือน7คำถามก็คือของประเภทไหนกันที่พวกนั้นกำลังนับอยู่งงใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะตอนนี้มีเรื่องใหม่เข้ามาแทรกลุโซเอาชื่อปลอมเหล่านั้นไปตรวจสอบในระบบจนได้ข้อมูลล่าสุดของ AM หนึ่งในหลายชื่อพวกนั้นอเล็กซานเดอร์มาโคโปลอสเพิ่งซื้อตั๋วจากเดนเวอร์ไป JFK ซึ่งจะขึ้นเครื่องในอีก1ชั่วโมงทันทีที่หมอนั่นเช็คอินทางการจะได้ตัวเขาข่าวที่ลุโซได้มานั้นไม่ผิดเลยแต่พวกเขารู้จัก AM น้อยเกินไปสัญชาตญาณพ่อค้าอาวุธของเขานั้นไม่ธรรมดาไหวพริบดีจัดช่างสังเกตและแยกแยะเจ้าหน้าที่กับคนธรรมดาออกได้ง่ายๆลุโซเห็นชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างอีกคนใส่สูทยืนตัวตรงและเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่าง AM ตั้งใจเดินไปเตะกระเป๋าของชายใส่สูทแค่นี้ก็ชัดแล้วครับปกติคนเราไม่พกกระเป๋าเปล่าในการเดินทางกันหรอกAM ไม่ได้เช็คอินเที่ยวบินต่อไปเขาเปลี่ยนเส้นทางซึ่งอาจจะทำให้เกิดการล่าช้าบ้างนิดหน่อยเจ้าตัวโทรไปรายงานเรื่องนี้กับแลงสตันเท่าที่เปิดเผยสองคนนี้มีข้อตกลงซื้อขายร่วมกันครับแต่ปัญหาก็คือ AM ใช้ตัวตนที่มีเพื่อเข้านิวยอร์กไม่ได้แล้วเขาต้องหาคนหล่อสำหรับการสวมรอยตอนนี้กลุ่มของแจ็คได้ที่อยู่ของมือสังหารที่ชื่อเทเวอร์ซาโลเปียแล้วใช่ไหมครับแวะไปดูสักหน่อยคงไม่เสียหายแต่ก่อนไปที่นั่นแจ็คอยากแวะร้านขายเครื่องมือสักหน่อยเสร็จแล้วเขาก็เอาเครื่องมือที่ซื้อมาประกอบขึ้นมาใหม่เดินถือถุงกระดาษมาที่หน้าบ้านของเทเวอร์ปกติแล้วคนเรามักทักทายด้วยการเคาะประตูหรือกดกริ่งแต่ที่นี่เป็นบ้านศัตรูก็เลยต้องทักทายด้วยไปบอมแจ็คเดาถูกบ้านหลังนี้มีนักฆ่ารับจ้างซุ่มรออยู่เป็น10การเปิดด้วยระเบิดช่วยสร้างความได้เปรียบให้เขาเป็นอย่างมากโซนรับแขกถูกเคลียร์ภายในไม่กี่วิแต่พวกเขารู้ดีว่ายังไม่หมดก็เลยต้องแบ่งไปเคลียร์กันคนละโซนแจ็คหน่าไม่ขนามือสกิลเอาตัวรอดของเขาไม่มีคำว่าตกลุ่นขาลากับโอดอเนลต้องหักที่น่าเป็นห่วงพวกเขาห่างสนามลบมานานฝีมือก็เลยขึ้นสนิมอยู่บ้างช่วงแรกๆนี่โดนยับยิ่งไม่มีปืนความห่างชั้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่โอดอเนลได้จับมีดพกกับสนับคู่ใจจะใครก็มาเลยเขาใช้มีดปักขานักฆ่าไปทีและตามด้วยใช้สนับมือทองเหลืองไล่ต่อยส่วนคาร่าเธอเสียท่าไปแล้วครับโชคดีที่โอดอเนลเก็บปืนมาช่วยไว้ได้ทันในตอนที่ทุกอย่างกำลังเข้าสู่ความสงบรถคันที่เคยจอดอยู่นิ่งก็เกิดติดเครื่องขึ้นมาคนขับพยายามหนีออกจากที่เกิดเหตุอย่างไวแต่ก็ยังไม่พ้นสายตาของแจ็คอยู่ดีเขาพยายามวิ่งตามไปเรื่อยๆแต่ลำพังตัวคนเดียวแจ็คไล่ไม่ทันหรอกครับโชคดีที่ตอนนั้นมีเนลลี่เธอขึ้นที่สูงพร้อมบอกเส้นทางลัดให้แจ
จ็ควิ่งทะลุมาเรื่อยๆและได้เจอกับเตาบาร์บีคิวรู้ตัวอีกทีเตาบาร์บีคิวอันนั้นก็ลอยมาทิ่มหน้ารถคนขับเป็นลุงแก่ๆเขาเกิดตกใจจนเสียหลักชนเข้ากับรถอีกคันหนึ่งเสร็จแล้วแจ็คก็รีบตามมาเก็บงานอารมณ์ตอนนั้นของเขาเดือดจัดเลยครับลากลุงแกลงมาถามย้ำๆว่าใครส่งแกมาพอไม่ตอบแจ็คก็ล้วงบัตรประจำตัวมาดูแต่รู้ตัวอีกทีลุงแกก็ลงไปดิ้นทุรนทุรายเขาเกิดหัวใจวายและเสียชีวิตในที่สุดสรุปว่างานนี้ไม่เหลือใครให้เค้นข้อมูลเลยอย่างเดียวที่เหลืออยู่คือบัตรประจำตัวลุงคนนั้นมาจากบริษัทนิวเอทถ้าให้เดาเขาถูกส่งหมายเช็คว่างานสำเร็จดีไหมแต่ที่แน่ๆพวกเขาต้องรีบเพนก่อนตำรวจจะมาที่นี่พวกเขาเลือกโรงแรมเล็กๆสำหรับกบดานแจ็คมักจะเรียกลุโซว่าพี่ล้นซ่าขาโหดนั่นไม่ผิดเพราะเขาเป็นคนเดียวที่กล้าต่อร้องต่อเถียงกับแจ็คมาถึงก็ด่ายับไปบอมหรอในแถบชานเมืองเนี่ยนะพวกนายคิดอะไรกันอยู่แน่ถามมาแจ็คก็ตอบให้ดูจากภาพรวมเรากำลังถูกจัดฉากนักฆ่าที่ตามไปคาสิโนพวกมันมีบัตรจัดรถของบริษัทนิวเอทและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของนิวเอทให้ที่อยู่นั่นกับเรามันจึงนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่ว่านิวเอทอาจอยู่เบื้องหลังและส่งเราไปเจอนักฆ่ารับจ้างเอาเป็นว่าลูโซอยากจะให้พวกนี้ใจเย็นก่อนครับขืนก่อเรื่องหนักกว่านี้ตำรวจอย่างเขาได้สวยแน่อีกอย่าง AM ไม่ได้โผล่หัวมาที่สนามบินแปลว่าเขารู้แล้วว่ากำลังโดนตามหลายชื่อปลอมๆที่ฟรานอุตส่าห์หามาได้ไม่มีประโยชน์แล้วและในระหว่างนี้ลูโซจะไปขอหมายค้นบริษัทนิวเอทพองานช่วยอยู่ที่นี่ไปก่อนจนกว่าจะได้ข่าวใหม่แต่ถ้าคุณคิดว่าแจ็คจะนั่งรอให้ตำรวจทำงานคิดใหม่ได้เลยครับเขาไปเอารถของลุงคนนั้นมาแล้วมาจอดใกล้สถานที่ลงมือแจ็คโม่งคนละใบวางแผนให้กับลูกทีมเสร็จสับส่วนสำคัญก็คือทันทีที่สัญญาณเตือนดังสถานีตำรวจใกล้สุดห่างออกไป4ไมล์พวกนั้นขับได้ไม่เกิน60เพื่อความชัวร์เอาเท่าที่ได้2นาทีอย่าให้เกินนั้นแต่ถ้าใครมาช้าไม่ต้องรอในเมื่อพร้อมแล้วก็ถอยเลยคือถอยจริงๆครับมีเท่าไหร่เหยียบหมดหมายการทางเข้าน่ะไม่เท่าไหร่ขาล่าเล่นเอาท้ายรถยัดเข้าไปในบริษัทนิวเอททันทีที่สัญญาณเตือนดังพวกเขามีเวลาด้วยกัน2นาทีแต่ละคนแยกย้ายกันไปตามจุดต่างๆแล้วขโมยทุกอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลขาล่าห้องเซิร์ฟเวอร์ออร์เดเนลฝ่ายบุคคลเนียรี่ออฟฟิศห้องผอ.ฝ่ายปฏิบัติการที่เหลือแจ็คกวาดหมดทุกอย่างนั้นราบรื่นดีไม่มีปัญหาเก็บหมดไม่มีเหลือแถมวิสกี้ไปด้วยขวดหนึ่งแต่ในตอนที่แจ็คกำลังออกเขาผ่านไปเห็นรูปหนึ่งมันน่าสนใจถึงขนาดที่ว่าเขาต้องตามมาเก็บคาร่าเนียรี่โอโดเนลพวกเขาทำได้ดีครับขาดก็แต่หัวหน้าทีมแต่ดีก็เลย2นาทีมาแล้วไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งแจ็คลิชเชอร์เพราะงั้นไปเลยไม่ต้องรอโชคดีครับที่ยังออกไปไม่ได้ไกลแจ็ควิ่งตามมาทันจังหวะนี้คงมีน้อยใจกันบ้างข้อมูลที่เพิ่งปล้นมาค่อยว่ากันครับแจ็คอยากให้คนในหน่วยได้เห็นรูปถ่ายใบนี้ก่อนมันเป็นรูปถ่ายรวมหัวแถวของบริษัทนิวเอทหนึ่งในนั้นคือโทนี่สวอนอดีตสมาชิกหน่วย110ของแจ็คเขาทำงานกับนิวเอทพวกเดียวกับที่พยายามฆ่าเราต่อเนื่องกันในตอนที่4มาถึงก็ตึงเลยคนในหน่วยค่อนข้างสำคัญกับแจ็คมากครับเขาเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ไม่เชื่อเลยว่าสวอนทำงานให้พวกนิวเอทจริงๆแม้สักนิดแจ็คก็ไม่อยากเชื่อเบาะแสอื่นๆที่ขโมยมาจากบริษัทจะเป็นรายชื่อพนักงานซะส่วนใหญ่สวอนอยู่ตำแหน่งผู้ช่วยผอ.ฝ่ายรักษาความปลอดภัยส่วนตัวการใหญ่น่าจะเป็นเชนแลงสตันคนที่แจ็คคุยด้วยบ่อยๆอีกคนเป็นลุงที่แจ็คโยนเตาบาร์บีคิวใส่เขาเป็นรองหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยแต่อย่าได้ลืมผู้หญิงคนที่ส่งกลุ่มของแจ็คไปเจอนักฆ่าดูๆแล้วน่าสงสัยทั้งบริษัทมีพนักงานเป็นพันคนและจะจัดการกันยังไงแจ็คตอบคำถามนี้ไว้สั้นๆแล้วก็จัดทีละคนอีกคนที่สวยไปด้วยหนีไม่พ้นลูโซแน่ครับเขาเพิ่งขอหมายค้นบริษัทนิวเอทแต่ไม่กี่นาทีต่อมาบริษัทนั้นก็โดนยกเขาหัวหน้าของลูโซเดาไม่ยากเลยต้องเป็นฝีมือทหารพวกนั้นแน่ทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาตำรวจนิวยอร์กแบบนี้ไม่น่าหลักหัวหน้าจะไล่ลูโซออกจากคดีนี้แล้วครับแต่เขายังใจเย็นได้อยู่หรือถ้าอยากให้ใจเย็นยิ่งกว่าไปถามพวกนั้นว่ามันได้อะไรไปบ้างกลับมาที่การสืบสวนเดลี่ลองค้นทุกอย่างที่เกี่ยวกับสวอนและเธอเห็นความผิดปกติมีอีเมลหนึ่งที่เขียนว่าวันก่อนผมได้ฟังอัลบั้มหนึ่งและคิดว่าคุณน่าจะชอบของจิมมี่เฮนดริชเพลงที่6มันวิเศษมากคนในหน่วยรู้จักสวอนดีครับเขาเกลียดเฮนดริชจะตายไปซึ่งประเด็นนี้ผมสรุปให้เลยครับเพลงที่6ที่ว่านั่นชื่อ Little Wing หนึ่งในแฟ้มที่ขโมยมามีโครงการที่ชื่อ Little Wing สัญญามูลค่าสูงสุดที่นิวเอทเคยมีมามีโน้ตกำกับไว้ว่านี่เป็นการทดสอบจัดขึ้นเพื่อทหารชั้นผู้ใหญ่และวุฒิสมาชิกแถมยังเขียนไว้อีกว่าเหล่าวุฒิสมาชิกจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้สภาโหวตผ่านเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับโอดาเนลโดยตรงครับเขารู้จักพวกวุฒิสมาชิกดีพวกนั้นไม่สนหรอกว่ากำลังโหวตอะไรอยู่ไม่อ่านร่างกฎหมายเป็นพันๆหน้าแค่โหวตตามที่ถูกบอกผอ.ฝ่ายนิติบัญญัติตั้งหากคือคนที่ร่างกฎหมายตัวจริง
ว่าแต่พวกเขาจะไปคุยกับผอ.ฝ่ายนิติบัญญัติได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้โอโดเนลเขาและชอบพวกที่มีหน้ามีตาในสังคมทุกคนล้วนมีปัญหาระดับลับสุดยอดไม่ใช่เรื่องดีแต่ถูกกฎหมายเรื่องลับๆที่พวกเขาไม่อยากถูกเปิดเผยงานของโอโดเนลคือทำให้แน่ใจว่าเรื่องส่วนตัวยังเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่ง่ายๆคือชอบแบล็กเมลชาวบ้านนั่นแหละครับขอเวลาสัก10นาทีเดี๋ยวจะไปหาชื่อผอ.ฝ่ายนิติบัญญัติมาให้กลับไปที่เรื่องก่อนหน้ากันสักนิดแจ็คไม่อยากเชื่อเลยครับว่าคนในหน่วยอย่างสวอนจะทำงานให้พวกนิวเอจแต่ก็มีเรื่องนึงที่เขาไม่อาจลืมได้ย้อนกลับไปช่วงที่สมัยยังอยู่ในหน่วยพวกเขาตามสืบจากชายที่โดนยิงหน้าสถานบันเทิงจนนำไปสู่การจับยาผิดกฎหมาย48กิโลกรัมมันบริสุทธิ์มากถึง 99% คดีนี้ถือว่าใหญ่พอตัวเลยครับจนนายทหารระดับสูงต้องเข้ามาแสดงความยินดีด้วยแต่ปัญหาก็คือ48กิโลจะต้องมี48ห่อขาล่านับยังไงก็ได้47มันหายไป1ห่อเรื่องนี้ลุงนักแม่นปืนค่อนข้างมั่นใจว่าตรงจุดล่อซื้อเขานับได้48ตอนขนใส่รถของสวอนก็48แบบนี้สวยเลยครับแจ็ครีบสั่งให้ไปเช็คที่รถอย่างไวพอมาถึงพวกเขาเปิดฝากระโปรงท้ายเป็นอันดับแรกแน่นอนว่าว่างเปล่าแต่พอลองค้นดีๆสวอนก็เจอของที่หายไปเขาพูดแบบติดเล่นมาว่าปริศนากระจ่างแล้วพวกมันล่วงไปติดอยู่ตอนที่ขับรถมาแน่ๆคืนนี้ฉันเลี้ยงเองโทษฐานทำพลาดดูหน้าเนลลี่กับแจ็คเอาแล้วกันครับตัดภาพมาที่ AM เขามาโผล่อยู่ที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในขั้นแรกคุณหมอให้คำปรึกษาเบื้องต้นเขาเองก็ชอบเงินพอๆกับคนอื่นส่วนคุณเองก็หล่อใช้ได้อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยคุณอยากให้ผมเปลี่ยนใบหน้าคุณใหม่จริงๆหรอต้องไม่ใช่อยู่แล้วครับแบบนั้นมันเสียเวลาเกิน AM พุ่งไปเสียบคอหมอแล้วค่อยๆดึงโทรศัพท์ออกจากมือเขาคุณเป็นหมอคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลอดลมของคุณถูกตัดเลือดกำลังไหลเข้าปอดรู้สึกเหมือนจมน้ำสมองขาดออกซิเจนและระบบประสาทกำลังหยุดทำงานตอนนี้คุณแทบมองไม่เห็นผมไม่ได้ยินเสียงแล้วตอนนี้คุณก็ตาย AM แค่มาหาคนสวมรอยคนใหม่บวกกับที่หมอคนนี้หน้าตาเหมือนเขาเหลือเกินก็ถือว่าสวยไปกลับมาที่เรื่องของโอโดเนลผอ.ฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นเป้าหมายคือแดเนียลบอยหมอนี่โดนสปอยตั้งแต่เด็กไม่เคยยกอะไรที่หนักกว่าขวดวอดก้าเลยเป็นนักเรียนเกรด C บวกที่ได้เข้ามหาลัยดังเพราะพ่อแม่มีเส้นสายเป็นสายปาร์ตี้รอจากเมาแล้วขับ2รอบบอยจะไปงานระดมทุนคืนนี้ที่บอสตันแผนคือจัดฉากเขาให้เด็ดสุดๆคือตั้งแต่ที่ลุซโซโดนหัวหน้าด่าเขาพยายามติดต่อแจ็คมาหลายรอบแล้วครับแต่เพิ่งมารับสายเอาตอนนี้ลุซโซก็โวยยับส่วนสาเหตุที่แจ็คยอมรับเพราะเขามีงานฝากให้ลุซโซจัดการเดี๋ยวจะส่งรายชื่อพนักงานของนิวเอทไปให้ตรวจสอบเช็คดูหน่อยว่าพวกนี้เกี่ยวข้องกันยังไงสรุปว่าลุโซกลายเป็นเบ้ไปแล้วครับและก่อนที่พวกเขาจะไปบอสตันเนลลี่กับคาร่าจะไปหาผู้หญิงคนที่บอกเรื่องบัตรจอดรถไปถามดูว่าเธอรู้อะไรบ้างแจ็คกับโอโดเนลพวกเขาจะออกไปหาซื้อของกันสักหน่อยคุณยังจำพ่อค้ายารายย่อยที่แจ็คไปกระทืบและขโมยปืนมาได้ไหมครับซวยอีกแล้วรอบนี้ให้โอโดเนลเดินมาทักทายก่อนแต่ทรงของเขามันเหมือนตำรวจมากเกินไปพี่พ่อค้านี่รีบเพ่นเลยซึ่งนั่นเป็นแผนที่วางไว้ตั้งแต่แรกแจ็คดักรออยู่ตรงหัวมุมออกแรงซัดนิดหน่อยจากนั้นก็ปล้นซ้ำอีกรอบที่ต่างออกไปคือรอบนี้พวกเขาไม่ได้เอาปืนเอาไปแค่ยาผิดกฎหมายที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นบ้านของผู้หญิงที่ให้ที่อยู่ของพวกนักฆ่าเธอจงใจส่งแจ็คไปที่นั่นเดาว่าคงรู้อะไรบางอย่างแต่พอเนลลี่กับคาร่าไปถึงก็พบว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่แล้วประตูหลังถูกเปิดทิ้งไว้ข้าวของเครื่องใช้สำคัญถูกเก็บเรียบเบาะแสที่พอจะหาได้คือเธอมีลูกสาวชื่อเจนเป็นเกมเมอร์กระเป๋าที่มีเงินสดแน่นๆใครจะบ้าหนีไปแล้วทิ้งเงินสดเป็นก้อนไว้ตัดผ้ามาที่บอสตันเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงระดมทุนพวกเขาจึงต้องแต่งตัวใหม่ให้เหมาะสมหน้าเศร้าสุดก็แจ็คนี่แหละครับเนลลี่ต้องออกค่าชุดให้ก่อนและต่อให้เงินบำนาญจะเข้าติดต่อกัน2เดือนก็ยังไม่พอจ่ายค่าชุดนี่อยู่ดีในขั้นแรกพวกเขาส่งสาวพราวเสน่ห์อย่างคาร่าไปเป็นเหยื่อล่อจงใจเดินผ่านบอยแกล้งทำเป็นเพิ่งเคยมางานแบบนี้ครั้งแรกและด้วยความสวยจัดบอยไม่มีทางปฏิเสธให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วแถมเขายังแลกที่นั่งของเธอกับผู้ช่วยของเขาตรงนี้เสียงเพราะกว่าเพราะงั้นเชิญเลยระหว่างที่รอให้งานเลี้ยงระดมทุนจบลงแจ็คกับโอโดเนลก็เอาชุดตัวเลขของฟลานมานั่งวิเคราะห์อีกครั้งแต่ไม่ว่าจะพยายามคิดเท่าไหร่ก็จบลงที่ทางตันซึ่งในตอนนั้นมีพนักงานเดินมาลินกาแฟพอดีครับโอโดเนลบอกกับเธอไว้ว่าสะดวกตอนไหนรวมยอดมาให้ผมนะเพราะหมอนี่ไม่มีเงินสักแดงเดียวคำนี้แหละที่แจ็ครออยู่มันคือการรวมยอดตรงนี้13/14มีบางอย่างเกิดขึ้น13ครั้งทั้งที่ควรจะเป็น14ครั้งส่วนนี่11/13 8/11แจ็คลองคำนวณดูแล้วมีเหตุการณ์ทั้งหมด 2,197 เหตุการณ์ไม่ว่ามันจะคืออะไรแต่ที่สำเร็จมีแค่1547ครั้งแต่นั่นยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าสนใจ
ดูสิมันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการตรงกันกี่ครั้ง650ครั้งละ 100,000 ดูเชื่อมโยงกันไปหมดเรื่องนี้คงต้องเอาไว้ก่อนครับเพราะตอนนั้นบอยเพิ่งหิ้วคาร่าออกมาจากงานเลี้ยงระดมทุนแจ่มขนาดนี้บอยไม่มีทางทนไหวหรอกอีกอย่างคนของแจ็คเข้าประจำที่แล้วประเด็นนี้ทำให้โอโดเนลสงสัยนิดหน่อยเขาถามขึ้นมาว่าเพื่อนของนายคนนี้จะช่วยเราได้จริงไหมแจ็คตอบไว้แค่ว่าถ้าเขาอยู่ในกองทัพฉันคงขอให้เขาเข้าร่วมหน่วย110ด้วยคาร่าพาบอยมาเล่นซุกซนกันต่อในรถแต่จะให้สนุกกว่านี้ก็คงต้องเติมของกันสักหน่อยสินค้าพวกนั้นแจ็คส่งต่อให้คาร่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพอบอยซัดจนเต็มปอดก็มีตำรวจเข้ามาเคาะกระจกรถออสการ์สั่งให้บอยวางของลงแล้วรีบย้ายตูดลงมาจากรถเรียบร้อยครับโดนจับไปแล้วไม่ว่าเขาจะยกเหตุผลข้อไหนมาอ้างก็ดิ้นไม่หลุดอยู่ดีแต่ในตอนที่ออสการ์ค้นหาชื่อบอยระบบมันก็แจ้งเตือนไปยังสำนักงาน FBI ท้องที่พวกนั้นส่งคนมา2คนเพื่อคุยกับคุณโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษแจ็คมาร์เกรฟใช่ครับพวกเขากำลังแกงหม้อใหญ่แถมนี่ยังเป็นอะไรที่โอดอนิลชอบสุดๆบอยร้องขอทนายแต่ลองคิดเอากว่าทนายจะมาเรื่องของผอ.ฝ่ายนิติบัญญัติที่นั่งอยู่ในรถของผู้หญิงคนอื่นกับโค้กเต็มจมูกอะไรมันจะเร็วกว่ากันเข้าประเด็นหลักเลยครับรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโปรเจกต์ลิตเติ้ลวิงบอยไม่ยอมบอกง่ายๆหรอกครับแต่พอโอดอนิลขู่จะฟ้องเบียร์เขาก็เล่าหมดลิตเติ้ลวิงเป็นโค้ดเนมของเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ปกป้องมิสไซล์อนาถึงที่แรกมันถูกพัฒนามาเพื่อปกป้องเครื่องบินพาณิชย์แต่แล้วก็มีบริษัทเจ้าหนึ่งเข้ามาพบเราพวก New Age พวกนั้นพบว่าซอฟต์แวร์นี้สามารถดัดแปลงได้ไม่ใช่แค่ป้องกันแต่สามารถลดขนาดและติดตั้งในอาวุธยิงพื้นสู่อากาศแบบประทับบ่ายิงได้ซอฟต์แวร์จะช่วยให้มิสไซล์ชนะมาตรการตอบโต้ทุกรูปแบบยิงยังไงก็ไม่พลาดเป้ามันคือความตายที่ไม่มีทางเลี่ยงได้ยิงทำลายเป้าหมายเกมจบมีช็อตหนึ่งครับที่บอยพยายามบอกให้แจ็คลามือสิ่งที่พวกคุณกำลังคิดกันอยู่มันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอก New Age มีความปลอดภัยสูงโรงงานทั้งสองของพวกเขาล้ำสมัยใช่แล้ว New Age มี2โรงงานซอฟต์แวร์สร้างในนิวยอร์กยุทโธปกรณ์สร้างในโรงงานที่เดนเวอร์เสร็จแล้วแจ็คก็ไม่เหลือธุระอะไรกับบอยออกมาบอกลาออสการ์นิดหน่อยงานนี้ถือว่าขอบคุณมากหลังได้ข้อมูลสำคัญแจ็คก็เริ่มเดินหน้าอีกครั้งส่งเนียลีกับคาร่าไปที่เดนเวอร์ซอฟต์แวร์จะไม่มีประโยชน์หากไม่มีมิสไซล์คอยไปปั่นป่วนหน้างานไม่ให้ตกอยู่ในมือของคนผิดโอดอนิลกับแจ็คจะมุ่งหน้าลง DC แวะมาตุภูมิดูว่ารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ AM บ้างหากการทำลายเครื่องบินเป็นวิธีของพวกนั้นก็อาจจะมีข้อมูลอยู่โจเคยทำงานให้มาตุภูมิครับพอจะมีคนรู้จักช่วยได้อยู่อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับแจ็คมีนิสัยเสียอยู่อย่างเขามักจะพูดเรื่องหลายๆได้แบบหน้าตาเฉยไม่ดูสถานการณ์ด้วยยกตัวอย่างเช่นคนในหน่วยอยากรู้ว่าโจเป็นยังไงบ้างแจ็คก็เลยตอบมาสั้นๆว่าเขาตายแล้วหิวจะแย่ไปหาอะไรกินกันกลุ่มของแจ็คมาอยู่ที่ลานจอดรถร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ยังไม่ทันได้ไปไหนก็มีแก๊งมอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาที่ลานจอดเป้าหมายของพวกเขาชัดเจนคือการเก็บแจ็คลิชเชอร์และหน่วย110แต่สิ่งที่แก๊งมอเตอร์ไซค์ไม่รู้คือพวกเขาจะตายคืนนี้แจ็คฉวยโอกาสเปิดก่อนในตอนที่หัวหน้าแก๊งมัวแต่โมจากนั้นความวุ่นวายก็ตามมาการใช้ปืนนั่นหมายถึงการเรียกตำรวจเพราะงานซัดกันด้วยหมัดล้วนถึงจะมีบางคนเล่นมีดแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีอดีตหน่วย110รับมือแก๊งมอเตอร์ไซค์ได้อยู่หมัดไม่มีคำว่าออมมือฆ่าได้เป็นฆ่าไม่กี่นาทีต่อมาการวิวาทก็รู้ผลกลุ่มของแจ็คชนะแบบขาดลอยไม่มีใครบาดเจ็บหนักปิดท้ายตอนนี้ด้วยการส่งข้อความแจ็คหยิบโทรศัพท์ของหัวหน้าแก๊งแล้วโทรกลับไปยังเบอร์ล่าสุดก่อนถามว่าเรียบร้อยไหมใช่เรียบร้อยแต่ไม่ใช่แบบที่แกหวังแลงสตันนี่ถึงก็ปวดหัวเขาพยายามเตือนแจ็คว่าแกกำลังสร้างปัญหาให้กับงานที่ซับซ้อนหรือบางทีเราอาจจัดการเรื่องนี้กันแบบผิดวิธีคุณลิชเชอร์ทำไมไม่มาตกลงกันเรามีกำลังมากพอที่จะให้ทุกอย่างที่แกต้องการแกต้องการอะไรล่ะแจ็คตอบคำถามนี้ไว้สั้นๆว่าฉันอยากจับแกโยนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ว่ะเปิดเรื่องที่บ้านของโอดอนิลสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างใหญ่เอาเรื่องเขาก็เลยให้ภรรยากับเด็กๆหนีไปอยู่ที่ปลอดภัยเปิดเบอร์ใช้แล้วทิ้งอย่าติดต่อกับใครหยุดโพสต์ทุกอย่างลงบน Facebook ใช้เงินสดเท่านั้นสำคัญก็คือเมียของโอดอนิลสามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้นิ่งจัดเธอไม่โวยวายหรือวิตกกังวลเลยสักนิดซึ่งนั่นก็เป็นอะไรที่แจ็คชอบจัดเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าโอดอนิลจะได้เมียดีขนาดนี้คิดว่าบั้นปลายของชีวิตจะได้ตายไปพร้อมกับหนองในกับเมียอีกครึ่งโหลใครจะไปรู้ว่าเขาจะเจอคนที่ใช่ส่วนเนลลี่กับคาร่าพวกเธอมาโผล่ที่โรงงานนิวเอทในเดนเวอร์จุดที่ใช้สำหรับผลิตยุทโธปกรณ์ทั้งสองถือคลิปบอร์ดและอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากรัฐขอเข้ามาตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงงานน่าเหลือเชื่อที่พวกเธอต้มพนักงานซะเปื่อยเดี๋ยวจะไปตามหัวหน้ามาให้
จากนั้นไม่นานหัวหน้าแผนกก็โผล่มาเขางงนิดหน่อยที่ไม่มีใครโทรบอกเรื่องนี้ก่อนเลยเนียลี่ตอบแบบติดเล่นไปว่าถ้าโทรแจ้งล่วงหน้าก็ไม่ใช่การตรวจสอบนะว่าไหมเข้าเรื่องเลยครับคาร่าอ้างว่าเธอมาตรวจสอบมิสไซล์กับเครื่องยิงแบบประทับบ่าของลิตเติ้ลวิงขั้นตอนการผลิตคำสั่งซื้อและตารางการจัดส่งแต่น่าเสียดายที่พวกเธอมาช้าไปนิดมิสไซล์ทั้ง650ดุลถูกส่งออกไปเมื่อ10นาทีก่อนใช่เลย650แถมลุงเขายังย้อนกลับมาอีกว่าถ้ามีใครโทรมาบอกก่อนผมคงบอกให้พวกเขารอตัดภาพมาที่รถบรรทุกคันหนึ่งที่เพิ่งออกมาจากโรงงานระหว่างทางคนขับเจอเพื่อนรถบรรทุกด้วยกันกำลังมีปัญหาเขาลงไปจากรถพร้อมกับความหวังดีล้วนๆแต่สิ่งที่ลุงได้ตอบแทนมีแค่ลูกปืนคนขับถูกยิงเสียชีวิตคาที่ส่วนคนที่บุกมาพวกนั้นเป็นมืออาชีพคนทีมงานมาแบบจัดเต็มในคันแรกลากศพของลุงไปซ่อนไว้ในป่าจากนั้นขโมยกุญแจและเปิดตู้สินค้าที่เพิ่งออกมาจากโรงงานใช่แล้วเป้าหมายของพวกเขาคือหัวรถพร้อมใช้งานอีกอย่างที่เป็นไปตามคาดนี่เป็นฝีมือของ AM คุณอาจจะกำลังสงสัยว่าทำไม AM ถึงปล้นมิสไซล์จากโรงงาน New Age ใช่ไหมครับทั้งที่เขามีข้อตกลงกับแลงสตันอันนี้เดี๋ยวมีคำตอบให้ท้ายตอนครับหลังจัดการเรื่องที่บ้านเสร็จแล้วแจ็คกับโอโดเนลก็มาโผล่ที่มาตุภูมิอย่างที่บอกไว้ตอนที่แล้วโจเคยทำงานที่นี่มาขอความช่วยเหลือคงไม่ใช่เรื่องยากพวกเขาได้ดูลายชื่อปลอมๆของ AM และสนใจชื่ออัสฮามลีมามุสเขาฉลาดไม่เคยถูกจับได้ไม่มีรูปถ่ายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสัญชาติอะไรจากข้อมูลเล็กน้อยที่มาตุภูมิรู้เขามักจะปลอมตัวเป็นชาวอเมริกากลางอิตาเลียนกรีกตะวันออกกลางเขาเหมือนผีไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนาพระเจ้าหนึ่งเดียวของเขาก็คือเงินทำงานให้คนที่จ่ายหนักจัดหาเครื่องมือให้อาชญากรเพื่อก่ออาชญากรรมแต่ถ้าพระเจ้าของ AM คือเงินทางเดียวที่จะจับหมอนั้นได้ก็คือเงินผมขอสรุปให้สั้นๆการซื้อขายครั้งนี้กำหนดจ่ายด้วยพันธบัตรเครื่องมือทางเลือกสำหรับพวกเลี่ยงภาษีและนักฟอกเงินกระทรวงการคลังสหรัฐหยุดออกพันธบัตรตั้งแต่ยุค80แต่บางประเทศยังใช้กันอยู่เดาว่าคนรอบครอบอย่าง AM คงใช้พันธบัตรการถือพันธบัตรใบเดียวก็เหมือนพกเงินสดติดตัว1ล้านดอลลาร์แกะลอยไม่ได้ผู้ถือครองเป็นเจ้าของ AM ไม่มีทางให้ใครถือเงินนอกจากเขานั่นแหละจุดอ่อนกลับมาที่จุดจุลกรรมพวกที่ถูกส่งมานั้นไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่สลับพ่วงอย่างเดียวมันยังเปลี่ยนป้ายทะเบียนด้วยแถมพ่วงที่พวกนั้นเตรียมมาก็ยังมีสินค้าน้ำหนักพอๆกับมิสไซล์ที่ขโมยไปเตรียมพร้อมกันรอบด้านจริงๆทางด้านคาร่ากับเนียลี่ก็ขับรถตามเส้นทางรถบรรทุกคันนั้นไปติดๆ10นาทีรถพ่วงคงไปไม่ได้ไกลและไม่นานพวกเธอก็ตามมาทันแค่สบตาทั้งสองฝั่งก็รู้โดยสัญชาตญาณว่าพวกเขาไม่มีทางญาติดีต่อกันได้คนของ AM เปิดก่อนไล่ยิงรถของคาร่าจนเธอต้องถอยหนีช่วงที่กำลังชุลมุนหนึ่งในพวกนั้นก็โดดขึ้นรถและลากพวงที่มีมิสไซล์เต็มคันออกไปคนของ AM ช่วยกันระดมยิงจนพลุนแต่ควันจากเครื่องยนต์บดบังวิสัยทัศน์การมองเห็นมากเกินไปพวกเขาตัดสินใจแยกไปเช็คคนละฝั่งทั้งซ้ายและขวาพร้อมๆกันรู้ตัวอีกทีผู้หญิง2คนนั้นก็หายไปจากห้องโดยสารแต่พวกเธอไม่ได้ไปไหนไกลพับเบาะคนนั่งมุดไปซ่อนตัวอยู่ท้ายกระโปรงหลังเมื่อใดจังหวะก็โผล่มาเซอร์ไพรส์ทีละคนพอเหลือ2ต่อ1งานก็ง่ายขึ้นเยอะไล่ยิงชายคนนั้นซะล่วงขาที่ประเด็นก็คือตอนที่ออกมาจากโรงงานพวกเธอรีบร้อนเกินจนไม่ทันสังเกตเห็นส่วนที่สำคัญที่สุดพอมารู้ที่หลังก็ทำเอาช็อกขาที่ข่าวร้ายคือรถบรรทุกที่ขนมิสไซล์650ลูกถูกดักปล้นระหว่างทางและร้ายยิ่งกว่าคือสวอนยังไม่ตายดูเหมือนว่าสวอนยังทำงานให้นิวเอจดูจากใบส่งสินค้าสวอนเป็นคนยืนยันการจัดส่งเองเขาไม่ได้อยู่ที่โรงงานแต่เอกสารชี้ว่าเขาสั่งการจากนิวยอร์กข้อเท็จจริงนี้ทำให้แจ็คเชื่อว่าพวกนั้นอาจจะปลอมลายเซ็นสวอนแต่ก็โดนหลักฐานย้อนกลับมาว่าสวอนสแกนลายนิ้วมือแถมยังมีระบบสแกนม่านตาไม่มีทางที่สวอนจะถูกบังคับได้เลยทุกคนรู้ว่าแจ็คอยากเชื่อว่าสวอนบริสุทธิ์แต่หลักฐานทุกอย่างมันชี้ไปทางนั้นมีช่วงหนึ่งที่โอโดเนลถามขึ้นมาว่าที่ว่าจะฆ่าพวกนั้นน่ะรวมถึงโทนี่สวอนด้วยไหมมันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับแจ็คและเขาเลือกที่จะไม่ให้คำตอบทำไมถึงเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับอันนี้ต้องย้อนความกันสักนิดสมัยอยู่หน่วย110หลังจับยาได้48กิโลกรัมพวกเขาเลือกใช้มันในการต่อยอดเข้าหาผู้กระจายสินค้าท้องถิ่นและเสนอตัวเป็นผู้จัดหาสินค้ารายใหม่แจ็คได้ปล่อยสินค้าส่วนแก๊งขายาได้สินค้าคุณภาพดีกว่าในราคาที่ถูกลงเรื่องของน่ะไม่มีปัญหามันผ่านการตรวจสอบความบริสุทธิ์ทุกขั้นตอนคือแจ็คก็ไม่ได้อยากเอาดีด้านนี้หรอกครับแต่เขากำลังขยายผลไปหาตัวการใหญ่แต่โชคหลายที่ตอนนั้นคนส่งอาหารจำสวอนได้เขาทักขึ้นมาว่าฉันรู้จักนายใช่สิฉันรู้จักนายจากที่ไหนนะสวอนพยายามปฏิเสธทุกทางส่วนแจ็คก็ดึงความสนใจให้ทุกคนกลับมาที่การต่อราคา100ไม่เอาก็เลิกคุย
ท้ายสุดก็มาเกมที่ประโยคเด็ดนึกออกแล้วนายคือคนที่ฉันขายกีตาร์ให้ตอนที่หมอนี่มาซื้อมาใส่เครื่องแบบสารวัตรทหารนี่หว่าเท่านั้นแหละครับงานเข้าแจ็คชิงเปิดก่อนจากนั้นก็แย่งปืนพวกนั้นขึ้นมายิงคนในหน่วยที่ซุ่มรออยู่ด้านนอกก็ไม่รอช้าแล้วครับแต่สลับมาที่ด้านในสวอนมองไปเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังเล็งปืนไปที่แจ็คเขาไม่มีอาวุธตอบโต้ทำได้มากสุดก็แค่บินไปรับกระสุนแทนหัวหน้าโชคดีที่กระสุนนัดนั้นไม่โดนจุดสำคัญสวอนรอดตายตั้งแต่นั้นมาแจ็คก็รู้สึกติดหนี้เขามาโดยตลอดกลับมาปัจจุบันตอนนั้นแจ็คกำลังนึกถึงเรื่องราวในอดีตเพลินๆก็มีคนขับรถมารับถึงที่ป้ายทะเบียนรัฐเสื้อสูทของรัฐกับรถของรัฐพวกวุฒิสมาชิกแน่ๆแจ็คเดาถูกครับพวกวุฒิสมาชิกลูกพี่ของบอยกำลังอยากคุยกับเขาทีแรกเขาไม่อยากไปด้วยก็พวกนี้มันพูดไม่เพราะลองขอดีๆเดี๋ยวจะไปด้วยสรุปก็ไปด้วยนั่นแหละครับปลายทางจะเป็นสวนสัตว์แห่งหนึ่งใน DC พวกเขาคิดว่าแจ็คจะสบายใจขึ้นเมื่อได้อยู่ใกล้ฝูงกอริลลาเข้าเรื่องเลยครับชายคนนี้ชื่อมาลคอมลาวอยหัวหน้าวุฒิสมาชิกลาวอยตอนที่ลาวอยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ติดต่อกับเพื่อน FBI ตามสืบทุกอย่างที่เกี่ยวกับแจ็คลิเชอร์ไม่มีชื่อกลางจบเวสต์พอยต์เหรียญซิลเวอร์สตาร์2เหรียญบรอนซ์สตาร์เหรียญเพอร์เพิลฮาร์ตและอื่นๆอีกมากมายหายไปจากโลกโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งเมื่อ2ปีก่อนมาโผล่ในมาร์เกรฟจากนั้นแก๊งปลอมแปลงแก๊งใหญ่ที่โจกำลังตามสืบก็ถูกเผาเรียบทั้งแบบเปรียบเปรยและในความเป็นจริงลาวอยรู้ว่านั่นเป็นฝีมือแจ็คและตอนนี้เขาอยากให้แจ็คทำแบบเดียวกันเครื่องบินพลเรือนอาจเป็นอันตรายเพราะลิตเติ้ลวิงผู้ก่อการร้ายสนใจมันและพยายามจะเอามันไปคืองี้ครับจุดยืนของลาวอยคือตรงกลางเขายอมโหวตให้ร่างกฎหมายผ่านเพื่อเอาเงินพวกนักการเมืองก็สนแค่ผลประโยชน์ของตัวเองคุณลองคิดภาพตามหากแจ็คโค่นล้มกลุ่มอาชญากรนั้นได้สำเร็จลาวอยก็ได้กำจัดคนชั่วโดยที่มือของเขายังสะอาดอยู่นั่นเรียกว่าวินวินไม่ว่าแจ็คอยากได้อะไรลาวอยยินดีจัดให้และเมื่อทุกอย่างจบลงจะไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าแจ็คมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วฝ่ายเดียวกันเรื่องนี้ทำเอาแจ็คเงียบไปเลยครับจะเอายังไงต่อยังไม่มีใครรู้จากวันที่พบศพฟลานมันก็หลายวันมาแล้วครับเจ้าหน้าที่ชันสูตรคืนศพฟลานมาแล้วและขั้นต่อไปคืองานศพระหว่างนั้นคนในหน่วยก็เริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผมสรุปให้เลยครับโมเดลจะเป็นแบบนี้ AM รับงานขโมยมิสไซล์แล้วส่งต่อให้แลงสตันไปติดตั้งซอฟต์แวร์จากนั้นค่อยส่งขายให้ผู้ก่อการร้ายตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการขนย้ายครับพวกเขาต้องรู้ให้แน่ชัดว่ามิสไซล์จะไปทางไหนถึงจะขัดขวางได้แล้วเมื่อไหร่ที่เงินเปลี่ยนมือ AM จะอยู่ที่นั่นรายละเอียดเล็กน้อยของเล่นที่โอดาเนลเจอในรถของลูโซเมื่อวันก่อนมีไว้ใช้สำหรับตอนนี้เขามาเพื่อปลอบใจลูกชายของฟลานให้กำลังใจเต็มที่เพื่อไม่ให้เด็กน้อยที่สูญเสียพ่อรู้สึกอ้างหวางแจ็คเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างและเขารู้สึกไม่ชอบใจเขามองว่าลูโซกำลังตีสนิทเข้าทางลูกเพื่อทำคะแนนจากแม่เห็นแม่ไม้ที่กำลังเศร้าเลยคิดว่าง่ายงั้นสินะนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ครับที่แจ็คมองคนผิดลูโซคือตำรวจดีของจริงเขามาเพื่อแสดงความเคารพจากใจแถมรายละเอียดให้อีกนิดลูโซเกลียดตำรวจทุจริตแบบฝังใจเคยมีคนเสนอเงินให้พ่อของเขามากมายแต่พอพ่อไม่รับพวกนั้นก็ฆ่าพ่อของเขาทิ้งอีกประเด็นลูโซตรวจสอบรายชื่อที่แจ็คให้มาแล้วทั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยของนิวเอทเป็นอดีตตำรวจนิวยอร์กแลงสตันตัวหัวหน้ากับอีก 2-3 คนเคยโดนตรวจสอบพวกนั้นเลือกเกษียณและข้อหาก็หายวับจากนั้นพวกมันก็ได้งานง่ายๆที่นิวเอทก็เลยจ้างเพื่อนๆมารวมตัวกันใช่แล้วตำรวจเลวยกทีมและอย่ามาว่าฉันทุจริตเลยพวกลองดูสวอนเพื่อนนายซะก่อนพักเรื่องปวดหัวไว้ก่อนครับแล้วมาปรับอารมณ์ให้เข้ากับพิธีศพมีผู้คนมากมายเข้ามาแสดงความเคารพต่อทหารผู้ล่วงลับทุกอย่างถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเพื่อส่งฟลานไปให้ถึงปลายทางแต่ในตอนที่กำลังยิงปืนขึ้นฟ้าแจ็คสังเกตเห็นแสงสะท้อนจากเลนกล้องเขาสั่งให้ทุกคนหมอบลงและโชคดีที่กระสุนพลาดเป้าทุกคนออกจากบริเวณงานศพได้อย่างปลอดภัยแต่กลุ่มของแจ็คไม่มีทางปล่อยมือปืนให้หนีรอดไปได้ง่ายๆพวกเขากระจายกำลังและค่อยๆเคลื่อนพลโดยใช้ป้ายหลุมศพเป็นเกราะกำบังเท่าที่รู้ตอนนี้มีมือปืน2คนแต่ด้วยระยะที่ห่างเกินปืนพกทำอะไรพวกนั้นไม่ได้แน่ต้องใกล้มากกว่านี้พวกเขาผลัดกันยิงผลัดกันวิ่งไปเรื่อยๆจนมาสุดโซนที่มีป้ายหลุมศพหากหลุดออกไปก็ไม่ต่างอะไรกับเป้าเคลื่อนที่แต่ก็อย่างที่บอกครับแจ็คไม่มีทางปล่อยคนที่กล้ามาก่อกวนงานศพเพื่อนเขาอาสาเป็นตัวล่อและปล่อยให้นักแม่นปืนอย่างเนลี่จัดการพร้อมแล้วก็วิ่งเลยต่อให้ร่างสูงใหญ่ของแจ็คจะทำให้เขาวิ่งช้าเป็นเต่าแต่เขาไว้ใจเนลี่ได้เสมอกลั้นหายใจเหนี่ยวไกคมๆเข้าหัวมือปืนคนแรกโดนเก็บอีกคนจะอยู่ก็บ้าแล้วครับเขารีบวิ่งหนีอย่างไวหมอนั่นพลิ้วจัดหลบกระสุนได้ทุกนัดแล้วก็ชิ่งหนีขึ้นรถแจ็คไม่มีทางไล่ตามทันแน่ครับหากลูโซไม่ตามมารับ
ทั้งสองออกไล่ล่ามือปืนกันเรื่อยๆแต่ปัญหาก็คือลุซโซเป็นคนดีเกินแม้แต่ขับขึ้นทางเท้าเขายังไม่เอาเลยล่าสุดแจ็คทนไม่ไหวเขาก็เลยยื่นเท้าไปขับเองสภาพก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละครับชนยับทางไหนข้ามได้ข้ามเลยจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ไล่ตามมือปืนทันส่วนวิธีโบกให้จอดก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายชนท้ายซะจะได้จบๆทั้งสองแยกออกไปเช็คคนละฝั่งลุซโซดูเบาะหลังส่วนแจ็คเข้าหามือปืนก่อนเลยลุซโซอยากลากตัวเขาไปสอบสวนแต่แบบนั้นมันช้าเกินไปอย่างเดียวที่ลุซโซควรทำคือมองไปทางอื่นพอไม่มีตำรวจคอยจูจี้แจ็คก็กระชากมือปืนเข้ามาคุยใกล้ๆแกกำลังปกป้องคนที่ฆ่าเพื่อนฉันโดยการไม่บอกทุกอย่างที่รู้ฉันจะไม่เสียเวลากับเทคนิคการเค้นข้อมูลแบบเก่าๆก็แค่จะบีบคอแกให้เละคามือเพราะงั้นถ้ารู้สึกอยากสารภาพขึ้นมาแล้วก็กระพริบตาซะงานที่มือปืนรับมาคือกำจัดแจ็คกับลูกทีมแล้วก็หนีไปก่อนที่ใครจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องพวกนี้แจ็ครู้อยู่แล้วครับสิ่งที่เขาอยากรู้แลงสตันไม่มีทางจ่ายเงินล่วงหน้ามือปืนต้องไปรับส่วนที่เหลือบอกมาว่าที่ไหนสถานที่รับเงินคือตึกล้างแห่งหนึ่งพี่มือปืนพาแจ็คไปได้ครับแต่เขาไม่รู้จักแลงสตันอะไรนั่นแล้วสรุปใครเป็นผู้ว่าจ้างใช่ไหมครับก็โทนี่สวอนไงตัดภาพมาที่จุดรับเงินแผนเป็นอะไรที่เรียบง่ายโอดาเนลกับคาร่าปิดล้อมเส้นทางหลบหนีส่งมือปืนไปเช็คด้านในมีกี่คนพกอาวุธอะไรแผนผังของห้องจุดที่ทุกคนนั่งอยู่และเพื่อความชัวร์แจ็คหยิบมือถือของมือปืนโทรเข้าเครื่องตัวเองสั่งให้เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อเพื่อใช้เป็นเครื่องดักฟังถ้าเล่นแง่นายได้ตายไปพร้อมพวกมันแน่พี่มือปืนใช้เวลาไม่นานสำหรับการเดินไปรับเงินค่าจ้างเขาเปิดประตูตะโกนถามว่าหวัดดีมีใครอยู่ไหมจากนั้นก็บึ้มทุกอย่างถูกระเบิดลาบต่อหน้าต่อตาแจ็คลิชเชอร์ต่อเนื่องกันในตอนที่6เนียรี่กับคาร่าคุยกันเรื่องชนิดของระเบิดออโตเจนแต่เละขนาดนั้นน่าจะเป็น CL20 ประเด็นก็คือไม่มีใครกล้าพูดถึงสวอนเลยนอกจากโอดอนเนลไอ้มือปืนนั่นมันโดนสวอนจ้างมามันกำลังเข้าไปรับค่าจ้างแต่ดันโดนระเบิดกระจุยไปซะก่อนแต่ถึงตอนนี้แจ็คก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือของสวอนมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นไม่นานลุโซก็เอาข่าวด่วนมาบอกเป็นแบบแสวงเครื่องขึงสลิงระดับมืออาชีพไม่แน่อาจจะเป็นทหารหรือเปล่าช่างเรื่องเน็บแนมก่อนครับคุณยังจำผู้หญิงที่ให้ที่อยู่ของพวกนักฆ่าไปได้ไหมครับเธอชื่อมาโลเบิร์นส์ตำรวจเจอรถของเธอกำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือแจ็คจะลองไปตามสืบส่วนลูโซเขามีธุระกับใครบางคนแล้วคราวนี้อยากฆ่าใครเลี่ยลาดอีกล่ะใช้เวลาไม่นานแจ็คก็ตามมาเจอรถที่มาโลจอดทิ้งไว้หน้ารถโดนใบสั่งไปหลายใบเดาว่ามาจอดทิ้งแล้วรีบเห็นแนบแต่ถ้าเป็นแจ็คเขาจะแวะเข้าห้องน้ำและหาของกินสักหน่อยพวกเขามาเช็คกล้องวงจรปิดร้านสะดวกซื้อซึ่งก็เจอจริงๆมาโลใช้เงินสดไม่รอเงินถอนเพราะเธอกำลังรีบแต่ส่วนสำคัญจริงๆก็คือเจนลูกสาวของมาโลเธอเป็นเกมเมอร์ชอบเล่น Nintendo Switch หากรู้ชื่อในเกมก็อาจจะแกะรอย IP ที่อยู่ของอุปกรณ์ได้แต่จะหาชื่อในเกมได้ยังไงใช่ไหมครับก็แค่กลับไปที่บ้านของมาโลเจนอาจล็อกอินไว้ในอุปกรณ์อื่นด้วยแต่ไหนๆก็แวะร้านสะดวกซื้อแล้วแจ็คก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่มันน่าเศร้าตรงที่ว่าเขาไม่มีตังค์ก็เลยต้องขอยืมเนียรี่ก่อนตัดภาพมาที่ AM เท่าที่เปิดเผยเขากำลังอยู่ระหว่างเดินทางแต่ในตอนที่แวะเข้าห้องน้ำตำรวจมีปัญหากับรถเช่าของเขานิดหน่อยพอดีว่ากฎหมายที่รัฐนี้ไม่ยอมให้มีอะไรแขวนอยู่ที่กระจกมองหลังซึ่ง AM ฉลาดในการเอาตัวรอดเขาอธิบายว่ามันเป็นของบริษัทรถเช่าและผมไม่คุ้นชินกับกฎจราจรที่นี่สักเท่าไหร่เขาเป็นคนพูดเพราะใจเย็นคุณตำรวจก็เลยยืนหยวนให้จากใบสั่งเป็นแค่การตักเตือนพอแต่ปัญหาก็คือคุณตำรวจต้องลงบันทึกคำตักเตือนต้องใช้ใบขับขี่ AM ยอมให้โดยดีเพราะเขาไม่อยากมีปัญหาพอคุณตำรวจเอาใบขับขี่ไปเช็คกับส่วนใหญ่ AM ก็เดินเข้าหาเธอแบบเงียบๆได้จังหวะแล้วก็เสียบเลยปฏิเสธไม่ได้ว่าไหวพริบเขาไม่ธรรมดา AM เปิดประตูถอดเมมโมรี่กล้องหน้ารถออกแถมศูนย์ใหญ่ยังแจ้งกลับมาอีกว่าเจ้าของใบขับขี่เพิ่งถูกฆ่าชิงทรัพย์ระวังตัวด้วยทั้งฝั่งเนียรี่เธอเริ่มจากอะไรง่ายๆเช่นการเข้าไปเช็คอุปกรณ์เล่นเกมแล้วหาชื่อลูกสาวของมาโลเธอใช้ชื่อในเกมว่าเพลนเจน777ที่เหลือหลังจากนี้ก็ไม่ยากแค่ต้องรอให้เจนเข้าเกมมาก่อนระหว่างรอแจ็คขอตัวไปงีบซึ่งประเด็นมันอยู่หลังจากนี้ครับหลายวันที่ผ่านมาคาร่าเจอแต่เรื่องน่ากลัวเธอก็เลยต้องเข้ามาหาคนปลอบใจสักหน่อยช่วงที่พวกเขากำลังโจ่งครึมเราจะหนีกลับไปช่วงประจำการจาก48กิโลที่จับได้ตอนนี้แจ็คขยายผลออกไปได้เป็นตันๆแจ็คตั้งชื่อปฏิบัติการนี้ว่าเด็กเก็บเว้าซึ่งผลงานระดับนี้มันไปเตะตาหัวหน้าพวกเขาเข้าให้เต็มๆแต่บางทีหลายๆอย่างมันอาจไม่เป็นแบบที่คุณคิดเขามาเพื่อเล่าเรื่องสนุกๆให้ฟัง
มีผู้พันคนหนึ่งกำลังจะได้เลื่อนขั้นเขาจะไปประจำการในเกาหลีใต้อีก3อาทิตย์จะประกาศอย่างเป็นทางการท่านผู้พันอยากเลื่อนขั้นมา20ปีจะไปจับกุมขบวนการค้ายาของเขาได้ยังไงมันเสียภาพพจน์และจะทำให้อาชีพทหารอันเกรียงไกรของเขาแปดเปื้อนเพราะงานปฏิบัติการเด็กเก็บว่าต้องยุติลงเรื่องนี้ทำเอาแจ็คเดือดจัดเขาจะใส่หัวหน้าตัวเองแล้วครับติดอยู่ตรงที่ว่าตอนนั้นแจ็คไม่มีอำนาจมากพอก็เลยต้องปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปนับตั้งแต่นั้นแจ็คก็ตระหนักได้ว่างานที่เขาทุ่มเทมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยจากนั้นเขาก็ลาออกจากกองทัพและเริ่มใช้ชีวิตอย่างอิสระทางด้านลูโซเขาข้องใจมาสักพักแล้วครับก็เลยบุกมาถึงบ้านหัวหน้าตัวเองเขาไม่รอช้าเลยสักนิดเปิดไปตรงๆผมรู้ว่าคุณขายข่าวของทีมลิชเชอร์รู้ด้วยว่าหัวหน้าทำงานให้กับพวกนิวเอจทีแรกหัวหน้าเขาไม่ยอมรับบ่ายเบี่ยงสุดตัวนายลืมแล้วหรอว่ากำลังยืนอยู่ในบ้านของฉันบ้านที่ฉันเลี้ยงลูกๆบ้านที่เคยชวนนายมากินมื้อค่ำสมัยที่นายยังเป็นเด็กอ่อนหัดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปืนมันยิงออกทางไหนแต่สรุปว่าหัวหน้าของเขาขายข่าวให้นิวเอจจริงๆครับเขาโดนไล่ต้อนจนมุมก่อนจะสารภาพมาว่าเขาเดินเกมแบบคนฉลาดน่ะหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยจากนิวเอจที่ชื่อแลงสตันเขาติดต่อมาแล้วเตรียมเงินมาจ่ายให้เป็นกระตักโดยแค่อยากรู้ว่าลูโซได้เรื่องอะไรบ้างการสืบสวนมุ่งไปทางไหนและที่สุดไปกว่านั้นหัวหน้าอยากให้ลูโซล่องไหลไปตามน้ำบ้างรับเงินนั่นไปซะซึ่งคุณก็น่าจะพอเดากันได้คนอย่างลูโซไม่มีทางรับเงินสินบนอยู่แล้วตัดภาพมาที่มาโลเจ้าหน้าที่ของนิวเอทที่ส่งพวกแจ็คไปเจอกับนักฆ่าเธอหนีมาอยู่กับพ่อหนุ่มคนหนึ่งอ้างว่าช่วงนี้กำลังเหงาแต่อยู่ๆสปริงเกอร์ในสวนก็เกิดคึกขึ้นมากลางดึกมันลดน้ำกลางหน้าหนาวพ่อหนุ่มคนนี้เลยต้องออกไปเช็คดูรู้ตัวอีกทีก็เรียบร้อยโดนแจ็คลวกไปแล้วเนลลี่ได้ที่อยู่ IP ของเจนครับพวกเขาเลยตามหาได้ไม่ยากเข้าเรื่องเลยดีกว่าแจ็คอยากจะให้พ่อหนุ่มนี่เรียกมาโลออกมาสาเหตุที่ไม่บุกเข้าไปในบ้านเพราะมันจะเสียงดังโวกเวกโวยวายเจนที่กำลังเล่นเกมอยู่จะสะเทือนใจเอาทีแรกพ่อหนุ่มคนนี้ไม่ให้ความร่วมมือครับแจ็คก็เลยต้องออกแรงนิดหน่อยขอมีจากโอโดเนลเดินตรงไปหยิบขวดน้ำมาขวดหนึ่งลงมือตัดส่วนปลายออกแล้วก็เอามาประกอบกับปืนเขาเรียกเจ้านี่ว่าปลอกเก็บเสียงโฮมเมดเรียกมาโลมาไม่งั้นฉันจะยิงขาถ้าร้องฉันจะยิงกระบาลแก่เรียบร้อยครับโดนหลอกเต็มๆพลาสติกบางๆมันเก็บเสียงไม่ได้อยู่แล้วขอเข้าประเด็นสำคัญเลยครับอันนี้สำคัญจริงๆเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่อยู่ให้ไปจะมีใครรออยู่แลงสตันดูตกใจมากตอนที่คาร่าเข้ามาถามเขาบอกกับเธอว่าให้ส่งที่อยู่นั่นให้คาร่าส่วนโทนี่สวอนเขาเป็นคนที่พยายามยุติทุกอย่างมาโลนี่แหละที่จ้างสวอนแล้วยัดเขาเข้าทีมรักษาความปลอดภัยของแลงสตันใครดูก็รู้ว่าทีมรักษาความปลอดภัยของนิวเอจชักจะเกาะกลุ่มกันเกินไปพวกเขาเป็นอดีตตำรวจจากสน.เดียวกันและแท้จริงแล้วมาโลไม่ใช่คนเริ่มเรื่องนี้สวอนเป็นคนเข้ามาหาเธอตั้งหากเขาเพิ่งรู้ว่าชิปที่ถูกอัปโหลดซอฟต์แวร์ Little Wing ถูกระบุว่าเสียเยอะผิดปกติแผนกควบคุมคุณภาพไม่รู้สาเหตุแต่มันเสียเพิ่มไม่หยุดก็เลยลงรายละเอียดว่าเป็นข้อผิดพลาดทางการผลิตแล้วก็ผลิตต่อแต่สวอนคิดว่ามีคนในแผนกวิศวกรรมแอบปรับอะไรบางอย่างจากนั้นชิปที่ถูกระบุว่าเสียก็ถูกเอาไปปรับแต่งใหม่ทั้งหมด650อันจากจุดนี้ถือเป็นเครื่องการันตีว่าสวอนบริสุทธิ์จริงแลงสตันตั้งหากที่โคตรอัจฉริยะแต่แก่นั่นเป็นตำรวจสืบสวนมากว่า20ปีแถมยังช่วยให้อาชญากรบางคนรอดคุกเพื่อที่จะได้เก็บไว้ใช้งานอย่างพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์นักฆ่ามืออาชีพมือปืนชั้นต่ำที่ยอมฆ่าคนแลกเศษเงินและที่แสบจัดเขาวางกลยุทธ์ทุกอย่างเพื่อโยนให้เป็นความผิดสวอนกลุ่มของแจ็คถึงได้เบนเป้าไปหาสวอนมาโดยตลอดตัดภาพมาที่แลงสตันรายละเอียดที่เปิดเผยการติดตั้งชิปลงในเครื่องยิงมิสไซล์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องให้วิศวกรสาธิตให้ดูก่อนจากนั้นค่อยปล่อยให้ไปติดกันเองแต่ไม่นานแลงสตันก็ได้รับสายจากมาโลเธอโทรมาโวยยับว่านางผู้หญิง2คนนั้นพยายามตามล่าเธออยู่ในตอนนั้นแลงสตันมั่นใจจัดว่าเขายังคุมสถานการณ์ได้หากปล่อยให้พวกแจ็คได้ตัวมาโลเธออาจจะหลุดพูดข้อมูลสำคัญเขาเสนอทางเลือกให้มาโลอีกครั้งผมบอกแล้วไงว่าผมช่วยคุณได้ทำงานกับผมคุณจะปลอดภัยแถมได้เงินอือซ่าว่าแต่คุณอยู่ที่ไหนผมจะไปรับคุณใช่แล้วแลงสตันไม่ทันระวังเลยว่านั่นเป็นกับดักหากว่ากันตามตรงแจ็คกำลังใช้แม่เด็กเป็นเหยื่อล่อครับงานนี้เขาจะต้องระวังให้มากและเพื่อไม่ให้เจนโดนลูกหลงไปด้วยเขาก็เลยเอามาฝากไว้กับตำรวจที่ไว้ใจได้ฝากไว้กับลูโซแล้วกันแจ็คเห็นลูโซช่วยลูกของฟรานไว้ตอนงานศพก็เลยรู้ว่าเขาต้องช่วยเจนเหมือนกันท้ายสุดลูโซก็ยอมใจอ่อนแต่ปัญหาก็คือเขาอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้ลูโซเพิ่งไล่ตอนหัวหน้าตัวเองจนมุมทางที่ดีย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนจะดีกว่าตัดภาพมาที่จุดนัดพบ
พวกเขาส่งมาโลไปยืนล่อต่อสายโทรศัพท์ไว้เพื่อมีอะไรเกินเลยตั้งสติเล่นให้เนียนแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยใช้เวลาไม่นานก็มีรถขับเข้ามาในจุดนัดพบหากแจ็คเก็บแรงสตันได้นั่นหมายถึงชัยชนะแต่สลับกลับมาที่ลูโซเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการหนีไปกบดานต้องยอมรับว่าลูโซเข้ากับเด็กได้ดีจริงๆครับขึ้นรถมาได้ก็มีเรื่องคุยกันไม่หยุดแต่ทุกอย่างอาจไม่เป็นไปตามแบบที่คิดตอนนั้นมีรถน่าสงสัยคันหนึ่งคอยขับตามมาสัญชาตญาณตำรวจของเขามันบอกว่านี่ไม่ปกติลูโซสั่งให้เจนไปนั่งหลังก้มหัวไว้ซึ่งก็ไม่ผิดจริงๆพวกนั้นเป็นคนของแลงสันพอได้ระยะก็เริ่มสาดกระสุนแบบไม่ลังเลกลับมาที่จุดนัดพบลูโซแจ้งเรื่องด่วนนี้มาถึงแจ็คเขายื้อได้ไม่นานแน่จากนั้นความโกลาหลก็ตามมามาโลได้ยินเสียงตอนคุยโทรศัพท์เธอร้อนลนจนออกอาการแลงสตันที่สังเกตเห็นเขาก็เริ่มรู้ตัวว่านี่เป็นกับดักเขาสั่งให้ลูกน้องฆ่ามาโลทิ้งทันทีแต่พอเห็นแจ็ควิ่งตัดหน้าเขาไม่ลังเลเลยที่จะเปลี่ยนเป้าเอาไอ้ยักษ์ตัวเขียวนั่นก่อนเลยคาร่ากับโอดอนเนลพยายามยิงช่วยแล้วครับแต่พวกเขาทำอะไรมากไม่ได้ทั้ง5คนแยกกันหนีและซ่อนตัวอยู่ในเขาวงกตรถบัสเดลี่ที่แยกตัวออกไปก่อนเธอถึงรถเป็นคนแรกจากนั้นก็ขับไล่ตามรับคนที่เหลือทุกคนขึ้นรถได้อย่างปลอดภัยแต่แจ็คไม่จบกับแลงสตันเขาปล่อยให้ลูกทีมไปช่วยเหลือลูโซส่วนเขาจะอยู่รับมือที่นี่เองไม่มีเวลาให้คิดเยอะแล้วครับแลงสตันหาพวกเขาเจอและเริ่มกราดยิงอีกรอบเหมือนเคยครับเขามุ่งเป้าไปที่แจ็คแทนไม่สนกลุ่มที่หนีไปเลยด้วยซ้ำทางด้านลูโซบอกเลยว่าเหนื่อยจัดหนียังไงก็สลัดไม่หลุดอย่างเดียวที่เขาทำได้คือขับต่อไปเรื่อยๆและรอให้กลุ่มของเนลลี่ตามมาสมทบระหว่างนั้นเรากลับมาที่แจ็คเขาซุ่มรออยู่ใต้รถหาจังหวะดักยิงอย่างเสร็จแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปซ่อนตัวในลานจอดรถบัสนั่นบีบให้แลงสตันมีทางเลือกไม่มากถ้าไม่ปล่อยไปก็มีแต่ต้องลงไปหาและแน่นอนคนอย่างแลงสตันเลือกอย่างหลังปัญหาเพียงอย่างเดียวของแลงสตันคือเขามั่นใจมากเกินไปว่าคนแค่นี้จะเอาแจ็คลิชเชอร์ลงเขาฉลาดในการเอาตัวรอดรู้ว่าเสียเปรียบด้านจำนวนเลยเปลี่ยนมาใช้วิธีแบบกองโจรใช้ความเงียบและหมุบมืดฉวยโอกาสเปิดก่อนไล่เก็บทีละคนด้วยมือเปล่าเน้นบีบคอให้เหยื่อตายแบบไร้เสียงแจ็คใช้มุกนี้ต่อเรื่อยๆดักทุบบนรถบัสเข้าจากด้านหลังลากไปซ้อมใต้รถรู้ตัวอีกทีก็เหลือแค่แลงสตันกับแจ็คตัวต่อตัวถึงจุดนี้แล้วแจ็คคงไม่ต้องซ่อนอีกต่อไปข้ามฟากมาที่ลูโซจนถึงตอนนี้เขาก็ยังสลัดพวกนักฆ่าไม่หลุดและแล้วโชคชะตาก็เล่นตลกลูโซ่ขับมาเจอทางตันไม่มีที่ให้ซ่อนตัวเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากซื้อเวลาและภาวนาให้กลุ่มของเนียรี่ตามมาช่วยทันกลับมาที่แจ็คเขาตะโกนสุดเสียงว่าเหลือแค่แกกับฉันแล้วแลงสตันที่นี่ล้อมรั้วลวดหนามมีทางออกแค่ทางเดียวแกต้องผ่านฉันถึงจะออกไปได้เป็นแลงสตันเองที่พลาดเขาไม่น่าโยนฟลานลงมาจากเครื่องบินเลยและเขาก็พลาดอีกครั้งเพราะลืมปิดเสียงโทรศัพท์แค่แจ็คโทรเข้าก็รู้ตำแหน่งของแลงสตันแทบจะทันทีแจ็คกำลังตามไปเล่นแล้วครับแต่ในตอนนั้นมีเฮลิคอปเตอร์บินมาจอดกลางลานพวกนั้นกระหน่ำยิงใส่แจ็คจนไม่เหลือทางตอบโต้แลงสตันที่เห็นโอกาสเขาไม่มีทางปล่อยให้หลุดมือรีวิ่งหนีไปขึ้นเครื่องอย่างไวไม่ว่าแจ็คจะพยายามไล่ยิงแค่ไหนเขาก็ทำได้แค่สร้างรอยขีดข่วนปิดท้ายตอนนี้กันที่ลูโซโอกาสชนะของเขาแทบจะเป็นศูนย์ยิงตอบโต้ยังไงก็ไม่มีทางสู้อาวุธของพวกนั้นไหวขืนปล่อยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คงไม่มีใครรอดลูโซตัดสินใจพาเจนออกมาจากรถบอกกับเธอว่าให้วิ่งสุดชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามหันกลับมาลูโซโผล่ออกมาจากที่กำบังลั่นกระสุนใส่พวกนักฆ่าแบบไม่ยั้งเขาไม่ได้หวังเลยสักนิดว่าจะชนะอย่างเดียวที่เขาหวังคือให้นักฆ่าพวกนั้นเล็งมาที่ตัวเองลูโซโดนยิงไปหลายนัดแต่จะเรียกว่าดีหรือร้ายก็ล่ะที่ความหวังนั้นเป็นจริงแต่อย่างน้อยๆเขาก็ส่งนักฆ่า2คนลงนรกไปได้ในตอนนั้นมีนักฆ่าคนนึงวิ่งอ้อมไปอีกทางเขาไปดักหน้าเจนแต่ก็โดนเสยก่อนที่จะได้ทำอะไรเนียรี่พยายามวิ่งไปหาลูโซสั่งให้เพื่อนโทรเรียกรถพยาบาลน่าเศร้าที่เขามาได้แค่นี้จริงๆลูโซใช้แรงเฮือกสุดท้ายเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องช่วยให้เด็กสาวคนนึงมีชีวิตรอดแต่สิ่งที่ต้องแลกมานั้นคือชีวิตของตัวเองกายตาโนลูโซถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเขาไม่เหลือแรงแม้แต่จะบอกลาแต่อย่างน้อยๆนายตำรวจผู้ซื่อสัตย์ก็ได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเปิดเรื่องที่สถานการณ์ฝั่งแจ็คปัญหาแรกที่พวกเขาต้องรีบแก้ก็คือความปลอดภัยของมาโลกับเจนแจ็คแทบไม่เหลือตัวช่วยแล้วครับออสการ์ก็ใช้ไปแล้วเนียรี่ก็เลยทักขึ้นมาว่าแล้วลอสโคล่ะไว้ใจเธอได้นี่คาร่ารีบถามกลับอย่างไวเลยครับว่าลอสโคไหนเกือบได้มีเรื่องกันแล้วเอาเป็นว่ามาเกรฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยขนาดนั้นลาวอยรู้ว่าแจ็คไปโผล่ที่นั่นถ้าเขาตามสืบได้แลงสตันก็คงทำได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวคาร่ารับจบเรื่องนี้เอง
หลังปลดประจำการเธอไปอยู่ที่บัฟฟาโลทำงานประจำที่บริษัทรับถ่วงหนี้อยู่ได้แค่6เดือนก็ออกมีห้องพักส่วนตัวไม่ได้ใช้ชื่อจริงในการซื้อมาโลกับเจนต้องไปอยู่ที่นั่นเก็บอีกแค่ไม่กี่คนเรื่องนี้ก็จบแล้วต่อไปเป็นเรื่องของผู้หมวดมาร์ชหัวหน้าของลูโซลูโซไปฉาเขาเรื่องการทุจริตไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาก็ตายเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวตัดภาพมาที่บ้านของผู้หมวดงานนี้แจ็คขอเข้าไปคนเดียวพอซึ่งเนียรี่ไม่ติดครับคนดีๆเพิ่งตายในอ้อมแขนของเธอจะทำอะไรมาร์ชก็ช่างแต่เอาให้มันรู้สึกในตอนนั้นมาร์ชกำลังเก็บข้าวของเตรียมหนีไปกบดานพร้อมกับเงินสดก้อนโตแต่ก็เจอชายร่างยักษ์เข้ามาทักทายถึงบ้านนั่นราคาตลาดของค่าชีวิตตำรวจดีๆหรอจะลองหยิบปืนดูก็ได้แต่ไม่ฉลาดหรอกจนถึงตอนนี้มาร์ชก็ยังตีมึนไม่เลิกอ้างว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องลูโซเป็นลูกน้องมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กใหม่มาร์ชไม่คิดเลยว่าแลงสตันจะฆ่าเขาปัญหาคือเขาตบตาแจ็คไม่ได้ครับมาร์ชพยายามพุ่งไปหยิบปืนแต่ก็โดนยันติดไว้กับผนังคำถามก็คือ AM เพิ่งได้มิสไซล์650ลูกแล้วมานัดแลงสตันกับวิศวกรไปติดตั้งซอฟต์แวร์ลิตเติ้ลวิงพวกมันนัดเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ช่วงแรกมาร์ชยังปากแข็งได้อยู่อ้างว่างานของเขาแค่ตามดูลูโซแต่พอจะโดนยิงเข้าเขาก็ยอมเปิดปากคืองี้คนที่พวกแกขับรถชนเมื่อคืนหมอนั่นรู้แน่มันยังไม่ตายยังอยู่ในห้อง ICU แต่จะยังไงก็ช่างสิ่งที่พวกนั้นทำกับลูโซมันมากเกินไปแจ็คไม่คิดจะปล่อยมาร์ชไว้ตั้งแต่แรกเสร็จงานแล้วสายตาแจ็คก็เหลือไปเห็นเงินกองโตที่ไม่มีเจ้าของขอหยิบไปสักหมัดจากนั้นก็โยนให้เนียรี่เรื่องเงินถือว่าเจ้าๆกันไปโอโดเนลกับคาร่างานของพวกเขาคือพามาโลกับเจนไปซ่อนตัวพร้อมแนะนำวิธีการใช้ชีวิตแบบเงียบๆซึ่งตอนนั้นคาร่าเห็นโอโดเนลคุยกับเจนครับเขาดูเป็นห่วงเจนมากและมันทำให้เธอคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้หลังจากนี้ลุยกัน3คนดีกว่าแจ็คเนียรี่แล้วก็ฉันเราจัดการกันเองได้ไม่ต้องอยู่จนจบหรอกโอโดเนลมีภาระมากเกินมีครอบครัวที่ต้องดูแลหากเขาเป็นอะไรไปนั่นไม่ดีแน่แต่คนอย่างโอโดเนลไม่มีทางทิ้งเพื่อนอยู่แล้วครับเรื่องนี้ทำให้พวกเขานึกถึงเรื่องราวในอดีตหลังจากที่หน่วย110ถูกสั่งให้ยุติปฏิบัติการเด็กเก็บเบาแจ็คเหลือเวลา18ชั่วโมงสำหรับตำแหน่งผู้การเขาตัดสินใจสานงานนี้ต่อให้จบๆคืนนี้จะมีการซื้อขายล็อตใหญ่ที่ลานจอดรถเสริมของกองทัพแต่การฝ่าฝืนคำสั่งนั้นไม่ใช่เรื่องดีพวกเขาอาจไม่ถูกปลดแต่พวกนั้นจะทำให้เราขอโดนปลดซะดีกว่าทั้งลดขั้นเหล่ามอมงานเฮงซวยในมุมที่เลวร้ายที่สุดของโลกแต่ถ้าเราทำงานนี้เราจะได้โค่นขบวนการขายยาที่ส่งสินค้าเป็นตันๆเข้าประเทศโดยใช้กองทัพสหรัฐเป็นฉากบังหน้ามันคุ้มที่จะแลกแจ็คเปิดโอกาสให้ลูกทีมได้เลือกหากใครไม่อยากเกี่ยวข้องก็เข้าใจเขาลบทุกคนเต็มที่และทุกคนเดินออกไปได้อย่างสง่าภาคภูมิซึ่งเราก็ต่างรู้กันดี110เป็นมากกว่าหน่วยหนึ่งจะไม่มีใครทิ้งกันต่อให้เป็นนาทีสุดท้ายของชีวิตเมื่อตัดสินใจกันได้แล้วก็ถึงเวลาลงมือกลางดึกวันเดียวกันมีรถฮัมเมอร์หลาย10คันเพิ่งถูกส่งกลับมายังอเมริกาคนที่ดูแลจุดนี้เป็นทหาร3นายแต่ไม่นานก็มีรถขับพุ่งเข้ามาในลานจอดกลุ่มของแจ็คกระจายกำลังปิดล้อมและสั่งให้ทหารทั้ง3นายคุกเข่าลงพวกเขาเชื่อกันสุดหัวใจว่าฮัมเมอร์เหล่านี้ซุกซ่อนยาผิดกฎหมายแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าทหารทั้ง3ไม่มีท่าทีเดือดเนื้อร้อนใจเลยสักนิดและไม่ว่ากลุ่มของแจ็คจะพยายามลื้อหาทั้งในฝากระโปรงใต้เบาะใต้รถหรือทั้งคันแล้วแต่ก็ยังไม่เจอยาที่ว่านั่นในตอนที่กำลังสิ้นหวังแจ็คมองไปเห็นรอยป่ายางที่ยังสดใหม่ใช่แล้วยาถูกซ่อนไว้ในยางอะไรเส้นหนึ่งเก็บได้ราวๆ50กิโลกรัมรวมๆทุกคันแล้วหน่วยของแจ็คจับยาได้เป็นตันแต่มันไม่ได้ราบลื่นขนาดนั้นลูกค้าที่รอซื้อของบุกมาช้าระหว่างการจับกลุ่มการประทะจึงเลี่ยงไม่ได้พวกนั้นขนคนกับอาวุธมาแบบจัดหนักแต่ก็ยังไม่คณามือหน่วย110พวกเขากระจายกำลังและทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่ยิงทุกคนที่กล้าเข้ามาหาเรื่องไม่มีการจับเป็นฆ่าได้ฆ่าเลยจากนั้นไม่นานสนามรบที่เคยมีแต่กระสุนปลิวว่อนก็สงบลงแก๊งขายาตายเรียบทหารทุจริต2นายโดนยิงระหว่างการประทะแต่อีกคนไปไหนแล้วใช่ไหมครับเขาพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ก็ยังไม่รอดพ้นสายตาของแจ็คลิเชอร์อยู่ดีเขาโดดขึ้นรถสตาร์ทเครื่องขับไล่ตามในตอนนั้นพี่ทหารกำลังปีลูกกงหนีเลยครับโชคหลายที่โดนสอยล่วงมาซะก่อนแจ็คไม่ได้ฆ่าเขาทิ้งทันทีแต่เก็บไว้สำหรับการสอบสวนที่กำลังจะมาถึงไม่กี่วันต่อมาพวกเขาก็เริ่มเก็บของเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการโดนยุบหน่วยสวอนได้กีตาร์ตัวใหม่สานเชสเจอไฟแช็กอันโปรดที่เขามักจะพกติดตัวตลอดเวลาโอโดเนลแย่หน่อยเขาโดนแกล้งตอนหลับสำคัญก็คือรูปถ่ายตอนวันที่พวกเขาปาร์ตี้รอบกองไฟฟรานถ่ายเก็บไว้และแจกให้ทุกคนเป็นของที่ระลึกทุกคนเอาหมดยกเว้นแจ็คเป็นโมเมนต์ดีๆครั้งสุดท้ายนั่นแหละครับเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันสนุกเลย
จากนั้นไม่นานหัวหน้าหน่วยคนเดิมก็โผล่มาเขาเดือดจัดที่แจ็คไม่ยอมล้มเลิกปฏิบัติการเด็กเก็บว่าวทั้งหน่วยถูกสั่งยุบและโดนไล่ออกอย่างเป็นทางการแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนรู้ถึงผลที่ตามมาหลังหัวหน้าออกไปพวกเขาก็ปาร์ตี้กันต่อแทบไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยสักนิดเพราะอย่างน้อยๆพวกเขาก็ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องกลับมาปัจจุบันแจ็คกับเนลลี่มาโผล่ที่โรงพยาบาลเพื่อเค้นข้อมูลจากคนที่พวกเขาขับรถเสยไปพวกเขาใช้เวลาไม่นานสำหรับการหาตัวเป้าหมายมาถึงก็คีบคอไว้ก่อนเลยถ้าส่งเสียงฉันจะฉีกหลอดลมแกเฮือกสุดท้ายแกจะต้องคิดว่าแม่งทำจริงคำถามง่ายๆแลงสตันนัดผู้ซื้อไว้ที่ไหนเมื่อไหร่ทีแรกพี่นักฆ่าคนนี้ไม่ยอมบอกรับก็เลยต้องลงไม้ลงมือกันบ้างแจ็คมองไปเห็นถุงเก็บปัสสาวะแล้วมันทำให้เขาเกิดไอเดียจำๆเนลลี่ก็รู้งานไม่เบาเธอถอดเครื่องวัดชีพจรมาแปะตัวเองเพื่อไม่ให้พยาบาลสงสัยและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะมีบอลลูนโป่งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะของแกถ้าอัดลมเข้าไปบอลลูนจะระเบิดท่อปัสสาวะจะแตกโผล่แจ็คเคยทรมานคนมาสารพัดวิธีแต่ไม่เคยลองวิธีนี้เอาจริงก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันรู้สึกยังไงง่ายๆคือขู่จะระเบิดกระเพาะปัสสาวะนั่นแหละครับแค่ครึ่งหลอดก็ทำเอาพี่นักฆ่าดินพล่านเขายอมบอกว่าแลงสตันนัดผู้ซื้อพรุ่งนี้ตอนประมาณ 5:00 แต่นัดที่ไหนไม่มีใครรู้แค่นี้จริงๆสาบานได้เลยเอางั้นก็ได้แจ็คจะลองอัดให้หมดหลอดเพื่อเช็คดูว่าหมอนี่รู้จริงแค่ไหนผลที่ออกมาคือเขารู้แค่นี้จริงๆและถือว่าเป็นโชคดีของพี่นักฆ่าเพราะถ้าเครื่องในระเบิดมันน่าสงสัยเกินไปโรงพยาบาลจะเช็คกล้องวงจรปิดมันจะทำให้ยุ่งยากวุ่นวายแต่ถ้าหลอดเลือดอุดตันหลังโดนรถชนไม่มีใครสงสัยแน่แจ็คไม่มีทางปล่อยหมอนี่ไว้อยู่แล้วครับถือว่าเป็นของฝากจากไกตาโนลุสโซเสร็จแล้วแจ็คก็ไม่เหลือธุระอะไรที่โรงพยาบาลแต่ระหว่างทางกลับพวกเขาสังเกตเห็นพยาบาลหนุ่มคนหนึ่งมีแค่หมอเท่านั้นที่พกหูฟังกับเทปกระดาษมันคงจะรีบคว้ารีบใส่เหมือนกับพวกเรานั่นแหละหมอนี่ตามมาเก็บงานแน่ๆแต่พร้อมแล้วก็วิ่งเลยนักฆ่าของแลงสตันไวจัดรู้ตัวอีกทีก็คลาดสายตาไปแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่ใช่เรื่องดีแน่แจ็คกับเนลี่ต้องแยกกันหาหมอนั่นตัวใหญ่เอาเรื่องครับเนลี่ก็เลยต้องหาเครื่องทุ่นแรงเธอหวังว่าไม้พยุงจะพอช่วยได้แต่พอโดนเปิดก่อนของที่เอามาก็ไม่ช่วยอะไรที่แย่ยิ่งกว่าหมอนั่นมีเลื่อยผ่าตัดความคมของมันตัดกระดูกได้แบบชิวๆพลาดนิดเดียวเนลี่ได้ไปสวรรค์แน่ทั้งสองซัดกันอยู่สักพักแต่ลำพังผู้หญิงตัวเล็กๆคงสู้แรงผู้ชายไม่ไหวเนลี่โดนไล่ต้อนจนมุมใบเลื่อยอยู่ห่างจากหน้าเธอไม่ถึง5เซนแต่อยู่ๆมันก็หยุดหมุนหลังจากนี้แหละของจริงเนลี่ทีบส่งให้แจ็คเขาใช้เวลาไม่นานเลยออกแรงตบ2ทีหัวฟาดโต๊ะและล้มไปเสียบใบเลื่อยกะจะเก็บไว้ถามอะไรสักหน่อยแบบนี้แย่เลยแต่ไม่ต้องกังวลไปหมอนี่มีโทรศัพท์จากนั้นแจ็คก็โทรไปแย่แลงสตันลูกน้องแกหายไปอีกคนหนึ่งแต่ฉันเอาศพไปเก็บไว้ในห้องดับจิตให้แล้วน่าแปลกที่แลงสตันยังดูใจเย็นนั่นเพราะเขาได้ตัวเพื่อนทั้งสองของแจ็คมาแล้วหลังลุซโซจากไปก่อนวัยอันควรแลงสตันก็สั่งให้ตัว GPS รถตำรวจของหมอนั่นทุกอย่างปกติยกเว้นเรื่องที่ไปแวะโรงแรมเล็กง่ายๆเลยครับแลงตันได้ตัวคาร่ากับโอโดเนลเพราะงั้นแจ็คกับคู่หูต้องมาที่โรงงานแล้วเรื่องนี้ก็จะจบถึงสถานการณ์จะเข้าขั้นวิกฤตแจ็คก็ยังมีสติอยู่เขาบอกว่าเนลลี่ตายแล้วโดนลูกน้องแกฆ่าที่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลฉันก็เลยเอาเลือดเชือดมาซะแจ็คไม่ได้หวังให้แลงตันเชื่อสนิทใจหรอกครับหมอนั่นยังมีเพื่อนอยู่ในกรมตำรวจไม่ช้าก็เร็วเขาจะรู้ว่าที่โรงพยาบาลมีแค่ศพเดียวมันแค่ซื้อเวลาเท่านั้นในขั้นต่อไปแจ็คเลือกติดต่อไปหาลาวอยบอกว่าผมจะไปล่มแผนการพวกมันให้เละยังพร้อมให้ทุกอย่างที่ผมต้องการอยู่ไหมแน่นอนว่าจัดให้แจ็คต้องการการส่วนตัวซิลกับหน่วยจู่โจมทั้งหมด3คนขอยืมหน่อยลาวอยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับหากมันทำให้เรื่องทุกอย่างนี้จบลงแถมเขายังอยากให้แจ็คเข้าใจอธิบายว่าผมรู้ว่าคุณมองผมเป็นนักการเมืองเฮงซวยแต่ผมก็แค่อยากให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดก็ใช่ที่ผมรับเงินส่วนแบ่งมาบ้างแต่คุณต้องเชื่อผมนะเรื่องความเชื่อใจเอาไว้ก่อนครับแจ็คกับเนลลี่มาอยู่รอบนอกของบริษัทนิวเอทพวกนั้นเปิดไฟรอบด้านใครคิดจะย่องเข้าไปโดนสาแสงใส่แน่ไหนจะกล้องที่ติดไว้เต็มไปหมดหากมีอะไรน่าสงสัยแลงสตันจะฆ่าโอโดเนลกับคาร่าไม่มีทางเริ่มแผนการจากด้านนอกได้เลยเพราะงั้นแจ็คเลยต้องลงมือจากด้านในให้มันไม่ทันตั้งตัวใช่ครับเดินดุ่มๆเข้าไปเห็นชัดแล้วนี่ว่าพวกมันทำอะไรฟานก่อนฆ่าทิ้งแผนคือเดินเข้าไปตรงๆพกแค่เหล็กยึดเอกสารเพียงตัวเดียวแต่ก่อนจะบุกเข้าไปพวกเขามองไปเห็นกลุ่มวัยรุ่นมาจอดรถปาร์ตี้ข้างๆบริษัทแถมพวกนั้นยังกล้าหาเรื่องรปภ.มีขว้างกระป๋องใส่ด้วยคึกกันไม่เบาเลยดูๆแล้วแจ็คชอบวัยรุ่นพวกนั้นครับไม่ใช่เพราะความคึกขนองแต่เพราะเขาได้จุดประกายไอเดียใหม่ๆตัดภาพมาหา AM กันบ้างรถพ่วงที่เต็มไปด้วยมิสไซล์ถูกเอามาซ่อนไว้หน้าโรงงานแห่งหนึ่งขั้นต่อไปของพวกเขาคือเอาเครื่องยิงกับมิสไซล์1ชุดไปให้วิศวกรสาธิตการติดตั้งชิปเมื่อไหร่ที่ทุกกระบอกเสร็จสมบูรณ์ก็จะถูกส่งมอบให้กับผู้ก่อการร้าย
ทั้งโอโดเนลกับคาร่าผมบอกเลยว่ายับหนักสุดก็โอโดเนลนี่แหละครับเขาเป็นคนคุยสนุกพี่ๆมือสังหารเลยอดใจไม่ได้และบางทีความหน้าหมันไส้ของโอโดเนลก็อาจจะทำให้เพื่อนสวยไปด้วยพี่นักฆ่าสนใจมีดที่เขาพกติดตัวตลอดมันเป็นของที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์แต่มันจะไร้ค่าถ้าไม่รับให้คมเรามาดูกันว่าแกรักษาของดีแค่ไหนเลนเสียบทีเดียวมิดเลยกลับมาที่แจ็คเขานั่งรออยู่ในรถสักพักพอได้เวลาแล้วก็ลุยเลยเขาเดินตัวเปล่ามาที่หน้าบริษัทนิวเอทไม่หลบเข้าเน้นเผชิญหน้ากันแบบตรงๆทางแลงสตันก็ไม่ลืมออกมาต้อนรับเขาไม่ได้มาตัวเปล่าจับโอโดเนลกับคาร่ามาติดรถเข็นมาให้ดูเป็นของต่างหน้าในตอนนั้นแจ็คไม่เหลือหนทางตอบโต้โดนปืนล้อมทั่วทุกทิศอาวุธโดนยึดแต่กลับกันแววตาของเขาไม่มีความหวาดกลัวเลยสักนิดต่อเนื่องกันในตอนสุดท้ายของซีรีส์แจ็คเนียลี่โอโดเนลถูกจับและพามายืนต่อหน้าตัวการใหญ่อย่างแลงสตันเขาเห็นแจ็คในรูปสอดแนมหลายรอบไม่คิดว่าจะใหญ่ได้ขนาดนี้ถ้าลวงลงมาจากหอพื้นได้กลายเป็นหลุมเบลเลมแน่จากนั้นเขาก็สั่งให้คนไปเตรียมรถเข็นมาอีกคันปัญหาก็คือคนอย่างแจ็คไม่ยอมใครง่ายๆจะจับขึ้นรถเข็นก็ต้องออกแรงกันหน่อยและต่อให้มือทั้งสองข้างโดนมัดก็ไม่ใช่ปัญหาเขาเอานักฆ่าของแลงสตันได้อยู่หมัดล่าสุดเจ้าตัวทนไม่ไหวจนต้องควักปืนที่แจ็คอาละวาดน่ะส่วนหนึ่งแต่หลักๆแลงสตันเพิ่งได้รับแจ้งจากเพื่อนตำรวจว่าเนียลี่ยังไม่ตายเธอสำคัญยังไงน่ะเหรอแลงสตันวางแผนนี้มานานแสนนานการที่มีคนรู้เรื่องนี้ลอยนวลมันทำให้แผนปลดเกษียณของเขายากขึ้นเขากะจะหนีไปพร้อมกับเงิน65ล้านแต่ถ้ายังมีคนรู้เรื่องนี้อยู่มันไม่สบายใจสถานการณ์ด้านนอกเนียลี่ได้เริ่มแผนที่วางไว้เลาะริมรั้วไปพร้อมสไนเปอร์ต้องไม่ไกลและไม่ไกลมากเกินไปจากนั้นก็เริ่มมองหากาดที่เฝ้าอยู่มีด้วยกัน2คนพวกเขายืนระยะห่างกันพอสมควรแต่ไม่ห่างเกินสำหรับเนียลี่ความแมนของเธอมันเป็นของจริงยิงคนแรกและพลิกไปยิงคนที่2ได้ภายในเสี้ยววิพอเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วเธอก็โทรไปรายงานเพื่อนใหม่ว่าแต่สวอนไปอยู่ไหนแล้วใช่ไหมครับโนนลงไปอยู่ในโหลตั้งแต่ที่สวอนเข้ามายุ่งย่ามในแผนการแลงสตันก็ไม่คิดจะเก็บเขาไว้จากนั้นแลงสตันก็จัดฉากทุกอย่างให้เหมือนเป็นฝีมือของสวอนไม่ต้องใช้ตัวเป็นๆก็ใส่ความได้ใช้ลายนิ้วมือกับม่านตาส่งมิสไซล์ออกจากโรงงานแอบอ้างชื่อไปจ้างมือปืนเก็บกวาดบ้านจนเอี่ยมอ่องเหมือนกับหอบเงินหนีแต่ก็อย่างที่บอกแผนนี้จะล้มไม่เป็นท่าหากเนียลี่ยังอยู่แลงสตันออกแรงซ้อมจนเหนื่อยแต่เมื่อไม่ได้ทางออกเขาก็เริ่มหมดความอดทนสั่งให้พาสองคนนั้นไปขึ้นหอเสร็จแล้วก็มารับไอ้ยักษ์นี่ไปทันทีที่เคลียร์รอบนอกเสร็จเพื่อนใหม่ของเนียลี่ก็เดินทางมาถึงเป็นหน่วยพิเศษ3นายที่แจ็คขอยืมมาจากลาวอยในเมื่อเข้าจากทางด้านข้างไม่ได้พวกเขาก็เลยดิ่งลงมาจากฝาซึ่งในตอนนั้นเนียลี่มองไปเห็นเพื่อนเก่ากำลังโดนลากขึ้นหอพอดีครับพวกเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วหลังจากนี้แลงตันมีนัดกับ AM เขาไม่มีเวลาว่างมาง้างปากแจ็คไว้เสร็จธุระเมื่อไหร่ค่อยให้นักฆ่าไปลากตัวพ่อของเนียลี่รับประกันได้เลยดังนั้นต้องโผล่หัวมาแน่แต่ระหว่างที่แลงสตันกำลังง่วนอยู่กับการกำจัดหลักฐานมันก็ถึงเวลาลงมือของแจ็คเขาค่อยๆแงะชิ้นเหล็กออกมาจากรองเท้าและอยู่ๆก็มีใครที่ไหนไม่รู้มาเปิดเพลงหน้าโรงงานซีรีส์จะตัดสลับ3เหตุการณ์พร้อมๆกันหน่วยของลาวอยลงมาถึงผืนพวกเขาแยกกันทำหน้าที่ของตัวเองเก็บลมงัดประตูและเปิดตู้ไฟเนียลี่เธอขับรถมาเปิดเพลงอยู่หน้าโรงงานแกล้งเมาทำตัวเป็นวัยรุ่นมีปัญหาเราปภที่กำลังอยู่ในอารมณ์ค้างเขาก็อดใจไม่ไหวเลยต้องเปิดประตูออกมาเคลียร์และแจ็คเขาใช้เศษเหล็กชิ้นนั้นปลดกุญแจมือทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาที่พอเหมาะหลังจากนี้แหละของจริงหน่วยของลาวอยตัดไฟโรงงานเนียลี่ยิงเราปภทิ้งตามด้วยระเบิดประตูเข้ามากราดยิงกว่าแลงสตันจะรู้ตัวแจ็คก็หายไปแล้วและถึงกำลังเสริมจะมากันแค่3คนแต่คุณภาพจัดเต็มพวกเขาไล่เก็บนักฆ่าของแลงสตันทีละคนส่วนแจ็คเขาหาโอกาสแย่งปืนมาจนได้จากนั้นก็เริ่มออกไล่ล่าแลงสตันการที่พวกเขาโดนเปิดก่อนมันทำให้แลงสตันเสียเปรียบจัดๆเขามีไม่กี่ตัวเลือกปักหลักสู้ก็ตายเปล่าหรือไม่ก็ต้องลดความสูญเสียง่ายๆคือหนีนั่นแหละครับไปเจอ AM รับเงินแล้วรีบหนีออกนอกประเทศก่อนที่ตำรวจกับ FBI จะตามมาโชคดีที่แลงสตันตัดสินใจเร็วเขาใช้ลูกน้องเป็นโล่กำบังพร้อมกับวิ่งหนีออกจากโรงงานได้แบบชิวๆส่วนเครื่องที่ใช้หลบหนีก็ยังเป็นลำเดียวกับที่โอโดเนลและคาร่านอนอยู่กว่าแจ็คจะตามออกมาก็ช้าเกินไปแล้วครับหอลำนั้นกำลังขึ้นบินหากเขาปล่อยแลงสตันไปก็คงไม่มีวันเข้าถึงตัวได้อีกภาพที่ออกมาก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับโดยเกาะล้อเฮลิคอปเตอร์ไปเลยแลงสตันเชื่อว่าเขาจะอยู่รอดปลอดภัยก็เลยใช้เวลานี้เล่นสนุกกับโอโดเนลและคาร่างานนี้ต้องเลดี้เฟิร์สก่อนอยู่แล้วพอหันมาเท่านั้นแหละงานเข้าแจ็คเล่นลูกน้องก่อนเป็นอันดับแรกเพราะเห็นว่าเขามีอาวุธนั่นเปิดโอกาสให้แลงสตันได้จับปืนโชคดีครับที่ตอนนั้นโอโดเนลช่วยไหวพอแจ็คเข้าถึงตัวได้ก็ต่อยยับตอนนั้นแลงสตันทำปืนลั่นเกือบโดนหัวนักบิน
ขาตกใจจัดจนเครื่องหน้าทิ่มลงแต่พอได้สติเขาก็รีบดึงเครื่องกลับมาปัญหาก็คือเตียงของคาร่าไม่ได้ล็อกอยู่ครับเธอเกือบไหลตกเครื่องดีที่แจ็คตามไปคว้าไว้ทันดูจากสถานการณ์แจ็คทำอะไรไม่ได้เลยเขาโดนแรงต้านตามมาเตะซ้ำอย่างเดียวที่เขาทำได้คืออดทนหากปล่อยก็เท่ากับส่งคาร่าไปตายซึ่งเธอก็ไม่ได้คิดจะอยู่เฉยๆคาร่าพยายามดิ้นจนหลุดค่อยๆปีนขึ้นมาหยิบมีดที่ปักแขนแจ็คและแทงส่วนลูกน้องของแรงสตันพอตัวปัญหาเหลือแค่คนเดียวอะไรๆก็ง่ายขึ้นเยอะแจ็คเดินปรีเข้าไปหาขอซัดหน้าเน้นๆไปทีจากนั้นลากเขามาไว้ท้ายเครื่องแรงสตันยอมแล้วเขาเสนอทุกอย่างเพื่อให้แจ็คไม่ฆ่าเขาทุกอย่างที่อยากได้สถานที่นัดเจอ AM อะไรก็ได้บอกมาเลยแต่เหมือนแรงสตันจะคิดไปเองแจ็คไม่ได้อยากได้อย่างอื่นนอกจากล้างแค้นให้ลูกน้องที่ตายไปแจ็คฆ่าไปเพราะสะใจลุ่นล้วนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสถานที่นัดเจอ AM คือที่ไหนแต่ปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆยังมีอีกคนที่รู้ก็คือคนขับฮอพวกนั้นนัดเจอกันที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อสาธิตการประกอบลิตเติ้ลวิงเข้ากับมิสไซล์ตัดภาพมาที่บ้านหลังที่ว่านั่นมันอยู่ห่างไกลผู้คน AM ขับรถขนมิสไซล์เต็มลำมาที่นี่เพื่อดูการประกอบลิตเติ้ลวิงส่วนกระเป๋าใบที่เขาถืออยู่เป็นพันธบัตรที่ตกลงกันไว้กับแลงสตันมูลค่า65 ล้านดอลลาร์แต่การแลกเปลี่ยนนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นลูกน้องคนสนิทของเขาตายตั้งแต่เปิดประตูและคนที่รอ AM อยู่มีแค่แจ็คเขาสั่งให้ AM เข้ามาในบ้านและบอกสิ่งที่เขาควรรู้เพื่อเราต้องมาตายเพราะของพวกนี้นั่นทำเอาเจ้าตัวงงจัดเขาไม่รู้จักแจ็คหรือหน่วย110ด้วยซ้ำแต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม AM คือพ่อค้าอาวุธเขาไม่สนว่าจะมีคนตายเท่าไหร่ขอแค่ได้เงินโง่จากนั้น AM ก็เริ่มใช้ความพลิ้วในการเจรจาต่อรองแบบว่าเราไม่ได้มีปัญหากันโดยตรงฉันไม่ใช่คนยิงอาวุธเป็นแค่คนกลางแค่ธุรกิจนะเพื่อนระหว่างคนขายปืนกับคนใช้ฉันขอเป็นคนขายดีกว่าพูดยังไม่ทันจบก็เอาไป1 นัดแล้วกันในเมื่อแจ็คเปิดแล้วเพื่อนๆที่เหลือก็พร้อมกระหน่ำซ้ำความผิดเพียงอย่างเดียวของ AM ก็คือเขาเป็นพ่อค้าอาวุธเสร็จธุระแล้วแจ็คก็ขนเครื่องยิงมิสไซล์กับหัวลบมาที่โรงจอดรถสถานที่ที่หน่วยของลาวอยคุมตัวนักบินกับวิศวกรไว้อยู่คำถามคือจะเอายังไงกับพวกนี้ดีเรื่องนี้ต้องซาวเสียงทีละคนครับพี่นักบินอ้างว่าเขาไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้เกี่ยวข้องกับมิสไซล์อะไรพวกนั้นด้วยฉันก็แค่คนขับพอส่วนพี่วิศวกรก็คล้ายๆกันทำงานของตัวเองแค่สอนวิธีประกอบไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรด้วยซ้ำเหตุผลของพวกเขาเหมือนจะฟังดูดีใช่ไหมครับแจ็คก็เลยปล่อยไปแบบง่ายๆก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับเหตุผลก็แค่ฟังดูดีพวกเขาจิบกาแฟรอจนกว่าฮอจะขึ้นบินระหว่างนั้นเนี่ยลีก็ลงมือประกอบมิสไซล์เสร็จแล้วเธอก็เดินออกมานอกโรงรถพร้อมกับทดลองใช้ลิตเติ้ลวิงไปในตัวมิสไซล์พุ่งเลยเฮลิคอปเตอร์ไปจากนั้นไม่กี่วิก็วนกลับมาจู่โจมเป้าหมายจากทางด้านบนความร้ายกาจของมันไม่ใช่พลังทำลายแต่เป็นความตายที่ไม่อาจเลี่ยงได้อีกเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมายก็คือมัลคอมลาวอยหลังภารกิจทุกอย่างลุล่วงคนในหน่วยของหมอนั่นก็หันปืนมาที่แจ็คลาวอยสั่งไว้ชัดเจนว่าห้ามใครรู้เห็นเรื่องนี้จะเสี่ยงให้กลุ่มของแจ็คพูดไม่ได้จุดนี้แจ็คประเมินพวกนักการเมืองต่ำไปจริงๆไม่ใช่ว่าจะมาจบแบบนี้แต่ไม่คิดว่าจะรอนานแจ็คกะไว้แล้วว่าคนอย่างลาวอยต้องเอาตัวรอดเขาก็เลยโทรหามาตุภูมิด้วยนี่เป็นแผนของแจ็คเขาใช้บริการมาตุภูมิได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแต่ที่หันมาขอความช่วยเหลือจากลาวอยก็เพื่อรอให้หมอนั่นออกลายจากนั้นก็เก็บคนของลาวอยไว้ขยายผลมีโทรกลับไปทักทายซะด้วยแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าวินวินหลังจากสิ้นเสียงก็มีหน่วยสวาทบุกเข้ามารวบลาวอยคาห้องทำงานทุกอย่างจบพอมาถึงจุดนี้แจ็คตัดสินใจโยนงานที่เหลือให้มาตุภูมิฝากให้พวกเขาเก็บกวาดและก่อนไปเจ้าหน้าที่ก็ไม่ลืมถามเกี่ยวกับเงินของ AM มันอยู่ที่ไหนแจ็คก็เลยตอบคำถามนี้ไว้สั้นๆเงินอะไรใครจะเชื่อว่าของมูลค่า65 ล้านดอลลาร์ถูกคิวไปไหนมาไหนได้ด้วยกระเป๋าใบเดียวไม่ทิ้งล่องลอยตามสื่อไม่ได้และก็ใช่การขโมยของจากอาชญากรไม่ถือเป็นอาชญากรรมแจ็คกับลูกทีมหิ้วกระเป๋าใบนั้นเข้ามาในร้านอาหารสภาพของพวกเขาเป็นเรื่องยากมากที่จะไม่ดึงดูดความสนใจแต่ช่างเรื่องนั้นก่อนคำถามตัวโตๆคือพวกเขาจะเอา65 ล้านไปทำอะไรกันดีและทุกคนก็พร้อมโยนให้เป็นความรับผิดชอบของแจ็คเดาไม่ยากเลยใช่ไหมครับคนอย่างแจ็คไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วนอกจากแปรงสีฟันอันใหม่เขาใช้เงินทั้งหมดบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นตลอดหลายวันพันธบัตร65 ล้านดอลลาร์ถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดสั่งจ่ายเป็นเช็คให้กับครอบครัวของฟลันถึงแจ็คจะเอาสามีของเธอกลับมาไม่ได้แต่อย่างน้อยเงินจำนวนนี้จะทำให้ครอบครัวของฟลันอยู่อย่างสุขสบายน้องชายของไกตาโนลูโซและบางส่วนถูกจัดสรรให้กับหลานชายของเขาแฟนสาวของซานเชสผ่านไปแค่แป๊บเดียวเธอก็เล่นไปถอยรถคันใหม่มาแล้วน้องสาวของโอลาสโกบริจาคเงินให้ศูนย์รับเลี้ยงสัตว์โดยใช้ชื่อของสวอน
จัดหาพี่เลี้ยงให้พ่อของเนียลี่จัดให้แบบดูแล24ชั่วโมงไปเลยส่วนของโอโดเนลเขาไม่ได้อะไรเลยครับแต่แจ็คฝากไว้ให้เป็นกองทุนสำหรับลูกๆตัวแสบของเขาเรียนยาวๆเผื่อไว้จ่ายค่าทนายด้วยได้ใช้แน่ๆสุดท้ายก็ขาล่าแจ็คตั้งบริษัทใหม่ให้เธอฉลาดเกินกว่าจะเป็นลูกจ้างของใครนอกจากตัวเองและเรื่องที่แจ็คจะซื้อแปลงสีฟันอันใหม่อันนี้พูดจริงนะครับเขาไม่ได้บ้าแต่แจ็คเป็นคนเดียวในกลุ่มที่รู้จุดหมายของชีวิตเขาไม่ต้องการอะไรจริงๆนอกจากอิสระและพอได้นั่งรอบกองไฟความทรงจำเก่าๆสมัยประจำการก็กลับมาพวกเขาเลือกถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปตามทางของตัวเองเอาจริงก็ไม่ใช่แปลงสีฟันอันเดียวหรอกครับคาร่าซื้อให้แจ็คเขาก็เลยต้องไปซื้ออย่างอื่นเช่นตั๋วรถพรีเมียมขึ้นรถบัสได้ทุกที่ในประเทศตลอด1ปีเต็มอิสรภาพในราคา $1,980 อย่างน้อยๆอีก365วันเนียลี่ก็ไม่ต้องกังวลว่าแจ็คจะโดดไปเกาะรถไฟส่งสินค้าและก่อนจากลาเนียลี่มีคำถามคาใจแจ็คเคยบอกว่าหน่วยสืบสวนพิเศษเป็นทีมของเขาเป็นทหารของเขาแถมเป็นเพื่อนแต่รู้ใช่ไหมว่าเป็นยิ่งกว่านั้นแจ็ครู้ครับว่าเนียลี่หมายถึงอะไรเขาแค่ลำบากใจที่จะแสดงด้านอ่อนแอต่อหน้าคนที่แคร์หากมีครอบครัวก็ย่อมมีวันจากลาแจ็คแค่ไม่อยากสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นอีกแต่ท้ายสุดเขาก็ไม่ยอมรับลุงคนนึงถามขึ้นมาว่ามาจากที่ไหนแล้วมาที่นี่ทำไมเขาตอบไว้ว่าแค่มาเยี่ยมครอบครัวส่วนจะไปที่ไหนต่ออันนี้เจ้าตัวก็ยังไม่รู้และถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater สวัสดี